بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما الحمد لله ขอบคุณ الله سبحانه وتعالى นะครับที่ให้เรานั้นได้มีโอกาสมาพบปะเจอกันในค่ำคืนแห่งค่ำคืนที่มีเกียรติและเป็นค่ำคืนที่มีบารอกัตซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้กำหนดสิ่งเหล่านี้มาให้กับพวกเราดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นวัยที่เยอะมากมายแค่ไหนก็ตามถ้ามีโอกาสในการศึกษาหาความรู้นะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขาคนนั้นในการที่จะขนขวายหาความรู้นะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยความรู้ในทุกๆวันเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องเดินทางมาสถานที่นี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็สามารถช่วยพวกเราได้นะครับในการที่จะค้นหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายนะครับหรือบรรดาผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนนะครับอาจารย์พบว่าคนฟังเนี่ยนะคนที่มาฟังเราบ่อยๆเนี่ยเผื่อมีความรู้คนที่พูดโดยซ้ำไปอันเนื่องมาจากพวกเขานั้นไปหลายๆเวทีนะครับไปหลายๆสถานที่แล้วก็เจอหลายๆคณาจารย์ด้วยกันวันนี้นะครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับหัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆนะครับและเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่เป็นไฮไลท์เลยแหละนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนนั้นต้องประสบอย่างแน่นอนนะครับคำว่าประสบตรงนี้หมายความว่าบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะครับก็จะต้องประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ในบางครั้งเนี่ยครับเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอแต่ลูกไปโรงเรียนนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาที่ลูกปิดเทอมเนี่ยเรานั้นไม่เคยชินในการที่ลูกนั้นอยู่กับเราแต่ในวันนี้นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากๆนะครับหัวข้อก็คือจงฉกฉวยเมื่อลูกปิดเทอมนะครับซึ่งทางด้านขวามือผมนะครับก็คืออาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือของผมก็คืออาจารย์อาดัมปิ่นอํารุงนะครับซึ่งพี่น้องครับเวลาที่พูดถึงเรื่องราวของบรรดาเยาวชนเนี่ยนะครับในทุกๆวันเนี่ยซึ่งเป็นผมคิดว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าอยู่ในช่วงจบป.6นะครับหรือช่วงจบมัธยมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับบรรดาเด็กๆทั้งหลายเพราะว่าพวกเขานั้นจะต้องไปเผชิญกับโลกภายนอกซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันที่ในบางครั้งก็ผิดหลักการศาสนาในบางครั้งก็ถูกหลักการศาสนาแต่ในวันนี้นะครับอันเนื่องมาจากว่าเด็กๆของพวกเราเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นป.6นะครับหรือป.4ป.5ก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่ามันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสื่อต่างนะครับหรือความรู้ต่างๆทั้งดีบ้างหรือไม่ดีบ้างเนี่ยมันปรากฏอยู่ในจอมือถือของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้ปกครองทั้งหลายหรือบรรดาเด็กๆทั้งหลายซึ่งแน่นอนเราอาจจะบอกว่าเราสามารถควบคุมลูกๆของเราได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราควบคุมเขาไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะครับอันนึงเนี่ยเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าคิดและน่าพิจารณาเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าก่อนที่ผมจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้บรรยายพี่น้องรู้ไหมครับว่าสังคมทุกวันเนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์ของบรรดานักวิชาการนะครับทางด้านของการดูแลเด็กเนี่ยครับพวกเขาเหล่านี้ประสบกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่คาดคิดนะครับก็เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าสังคมในวันเนี้ยนะครับเราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆนะครับอันเนื่องมาจากว่าอะไรรู้ไหมครับอันเนื่องมาจากว่าไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมืองก็ดีไม่ว่าจะเป็นในด้านสื่อต่างๆก็ดีนะครับมันทำให้ลูกๆหลานๆของเราเนี่ยหล่อหลอมไปในสภาพแวดล้อมที่ดีบ้างหรือไม่ดีบ้างแน่นอนเวลาเราอยู่ในบ้านนะครับเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราสอนลูกเราดีนี่ใช่ไหมครับส่งลูกออกไปข้างนอกก็น่าจะดีเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมครับพี่น้องเวลาลูกของเราอยู่กับเราลูกก็จะเป็นคนดีแต่เวลาลูกของเราไปอยู่ด้านนอกโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้เท่าทันคนอื่นเนี่ย
ซึ่งเหล่านี้แหละจะเป็นอันตรายต่อลูกๆหลานๆของเราดังนั้นในวันนี้นะครับหัวข้อที่สำคัญในวันนี้นะเบื้องต้นผมอยากจะให้อาจารย์อาดัมเปลี่ยนอํารุงนะครับได้นำเสนอในเรื่องราวเหล่านี้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากครับอาจารย์อาดัมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัลลอฮุมมะอะรินัลฮักกะฮักกะวะรซุกนัตติบะอะวะอะรินัลบาติละบาติละวะรซุกนัตชตินาบะอัลลอฮุมมะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ร่วมมัจลิสแห่งนี้ทุกท่านนะครับมัจลิสหมายถึงสถานที่แห่งการศึกษาหาความรู้นะครับเป็นสถานที่ที่มีบารอกะห์มีความสิริมงคลฉะนั้นขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านที่ได้อยู่ร่วมกันในที่นี้นะครับได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์โดยพร้อมเพียงกันพี่น้องครับผมหลายคนก็ไม่รู้จักก็แนะนำตัวนิดนึงนะครับก็คือชื่ออาดัมนะครับเปลี่ยนอํารุงนามสกุลก็บางคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะเดิมแล้วนะฮะทางที่บ้านเนี่ยก็เป็นคนพื้นเพอยุธยานะครับทางกีเป็นคนลุมพลีส่วนโต๊ะเป็นคนอรัญยิกนะครับแล้วก็มีญาติอยู่แถวเนี่ยหล่อแหลบางคนก็เคยได้ยินเปลี่ยนบำรุงแต่ของผมเปลี่ยนอำรุงจะเป็นญาติกันเนี่ยแหละนะฮะก็มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาแล้วก็ได้มาคิดมารับใช้พี่น้องในที่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สำหรับคนที่พอจะมีโอกาสได้เข้าใจศาสนาบ้างได้อ่านตำรับตำรามีความรู้บ้างนะครับไม่ได้เคลมตัวเองหรือไม่ได้อ้างว่าผมเป็นผู้มีความรู้เยอะแยะมากมายพี่น้องสามารถจะตอบสอบถามปัญหาศาสนาได้ทุกคำถามและจะตอบได้นะฮะแต่ว่าพอจะมีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องได้บ้างนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้หัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้ตั้งขึ้นเนี่ยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นคนที่มาก่อนนะฮะเป็นผู้ปกครองแล้วบางคนก็ดูทรงก็เป็นโต๊ะเป็นกีแล้วนะครับบางคนอาจจะอยู่ในวัยของการเป็นบิดาเป็นมารดาเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นเรื่องของเยาวชนเรื่องของลูกๆเราหลานๆเรานี่เป็นอามานะห์เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องดูแลเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าทุกวันนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับสังคมหรือว่าสิ่งที่แวดล้อมตัวเยาวชนของพวกเราสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในอดีตท่านพี่น้องเมื่อก่อนสิ่งผิดความชั่วมาเสียเวลาเกิดขึ้นมันไม่ได้แพร่หลายไม่ได้แพร่กระจายขนาดนี้หรือไม่ได้รับการรับรู้เหมือนในยุคปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำความผิดเวลาทำความชั่วก็จะรู้ก็จะรับทราบกันเพียงแค่พื้นที่ไปนะความผิดของคนตรงนี้คนคลองฝั่งนู้นอาจจะไม่รู้แต่วันนี้นะครับความชั่วความไม่ดีมาซียัตเนี่ยไม่ว่าจะทำตรงไหนนะครับไม่ว่าจะทำในส่วนใดของโลกมันได้ถูกถ่ายทอดออกมามันกระจายมันระบาดจนกระทั่งทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยซึ่งบางครั้งยังไม่มีวิจารณญาณในการแยกแยะสิ่งไหนที่ถูกสิ่งไหนที่ฮาลาลในหลักการของศาสนาสิ่งไหนที่ฮารอมที่เป็นที่ต้องห้ามบางครั้งเขาก็แยกไม่ออกและบางครั้งเราในฐานะผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงอันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับเจ้าภาพจึงจัดหัวข้อว่าเราต้องฉวยโอกาสตรงนี้แหละในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสที่จะอยู่กับลูกๆหลานๆของเรานะครับเด็กๆที่เราเห็นวันนี้อายุไม่เท่าไหร่เนี่ย7ขวบ8ขวบ10ขวบไม่นานครับเดี๋ยวเขาก็ปลายเดี๋ยวเขาก็ห่างเราเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานะครับเขาอาจจะอยู่กับเรา15ปีจบม.3
จากนั้นก็อาจจะต้องเดินทางไปศึกษาไปอยู่ในสถานที่ที่ไกลขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราจะมีให้กับลูกๆหรือหลานๆของเราเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากค่อนข้างที่จะจำกัดเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแม้กระทั่งเขาอยู่กับเราเนี่ยช่วงเวลาที่เขาจะใช้ชีวิตมากที่สุดเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่โรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละ 8-9 ชั่วโมงอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีหลักการหรือไม่มีหลักยึดในเรื่องของศาสนาแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์บางครั้งเราเห็นลูกๆหลานๆเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งแล้วก็จะถามว่าไปเอามาจากไหนคำพูดพวกนี้ไปเอามาจากไหนป๋าไม่เคยสอนกีไม่เคยสอนย่อไม่เคยสอนไปเอามาจากไหนนี่แหละจึงเป็นคำถามนี่แหละจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญว่าวันนี้ในเมื่อพวกเขายังมีโอกาสที่อยู่ใกล้ชิดกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการปิดเทอมเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาให้ใกล้ชิดเราจะต้องให้ความรู้เราจะต้องให้การอบรมให้การตัรบียะห์ให้กับพวกเขาให้มากๆเพราะถ้าหากเราขาดตรงนี้นะครับท่านพี่น้องในสภาพของความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขาเราก็จะเป็นผู้รับอันนี้พูดถึงทุกคนนะฮะทั้งตัวเราเองทั้งตัวลูกๆหลานๆของเราเองถ้าเราไม่เป็นผู้ให้คนอื่นเราก็จะต้องเป็นผู้รับจากคนอื่นในงานดาวะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดาวะคนอื่นคนอื่นก็ดาวะเราถ้าเราไม่มอบอิสลามหรือเผยแพร่อิสลามให้กับคนอื่นเราก็จะต้องรับแนวคิดอิทธิพลทางความเชื่อหรือการปฏิบัติจากคนอื่นอันนี้เป็นปกติเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกับลูกๆหลานๆวันนี้คงไม่พอนะครับที่เราจะดูแลเขาแค่ในเรื่องของอาหารการกินหาอาหารให้เขากินหาน้ำให้เขาหาข้าวให้เขาส่งเขาไปเรียนแค่นี้คงไม่พอเราจะต้องให้มากกว่านั้นเราจะต้องให้วิธีคิดเราจะต้องให้หลักในการดำเนินชีวิตให้กับเขาท่านพี่น้องวันนี้ผมเป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะฮะเราเห็นลูกๆหลานๆของเราเนี่ยอยู่กับเครื่องมือสื่อสารตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยวันนี้เราเผลอลูกๆหลานๆเราก็หยิบโทรศัพท์ใช่มั้ยวันนี้พอมีเวลาว่างหน่อยนะบางบ้านก็มีโทรศัพท์บางบ้านก็มีแท็บเล็ตบางบ้านก็มี iPad ซึ่งหากว่าเราไม่ติดตามหากว่าเราไม่เอารู้เอาชี้หรือไม่ให้ความสำคัญเนี่ยสิ่งที่อยู่ในนั้นนี่อันตรายมากสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์ก็ดีอยู่ในแท็บเล็ตก็ดีหรือสิ่งที่อยู่ใน iPad ก็ดีหรือคอมพิวเตอร์ก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ส่งผลส่งอิทธิพลให้กับความคิดให้กับพฤติกรรมของลูกๆหลานๆของเราโดยกระทั่งบางครั้งเราก็ไม่รู้แล้วเราก็มาถามเขาอย่างที่ผมได้ตั้งสมมติฐานไปคือไปเอามาจากไหนคำพูดแบบนี้ไปเอามาจากไหนบางครั้งเรื่องบางเรื่องเรายังไม่รู้เลยเรื่องอะไรครับดีไอคอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียใจนะฮะพวกเรารู้ทุกคนใช่ไหมโตกีก็ทันสมัยรู้ดีไอคอนบอสพอบอสนู่นบอสนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่มันถูกเขาเรียกว่ามันถูกยัดเยียดมันถูกอัดมันถูกตีให้มันร้อนจนกระทั่งเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องติดตามก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องทองใช่ไหมแม่ตั๊กนะฮะแล้วก็มีเรื่องอีกหลายๆเรื่องอย่างที่ผมบอกสิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปกปิดละตอนนี้มันถูกเปิดเผยไปหมดและทุกคนก็รู้ทุกคนก็รับทราบซึ่งถ้าหากว่าอิสลามไม่อยู่ในหัวใจของลูกหลานเราแน่นอนครับพฤติกรรมแน่นอนครับคำพูดแน่นอนครับความเชื่ออะกีดะห์ทุกวันนี้มันหลายอย่างจริงๆท่านพี่น้องใน YouTube เองใน Facebook เอง
มีการกระทบกันหรือว่าปะทะกันทางความเชื่ออย่างมากปะทะกันในเรื่องของความเชื่อระหว่างอะกีดะห์แบบนั้นระหว่างอะกีดะห์แบบนี้ระหว่างกลุ่มนั้นระหว่างกลุ่มนี้ตอนนี้อันตรายนะครับสื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากยกตัวอย่างบางอย่างนะครับวันนี้มีพี่น้องมีหลายคนนะเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดบางแนวคิดเช่นชีอะห์ชีอะห์เริ่มสะพัดผมไม่ได้มาคุยเรื่องชีอะห์นะแต่พูดถึงอิทธิพลในเรื่องสื่อนะฮะว่าบางคนก็เริ่มเห็นดีเห็นงามกับความคิดแบบชีอะห์เพราะอะไรเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขามีน้ำใจดูเหมือนกับเขาว่าเขาให้ความช่วยเหลือมุสลิมดูเหมือนกับว่าโลกซุนนีเราเนี่ยไม่มีอะไรแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครจะช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์แล้วนอกจากกลุ่มแนวคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนเริ่มเห็นอกเห็นใจเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มันก็มาได้เลวร้ายตรงกันข้ามอาจจะรู้สึกไม่ดีกับพี่น้องซุนนะด้วยเอาไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยวันนี้มีแต่ชีอะห์ทั้งนั้นเลยมาช่วยส่งจรวดเข้าไปส่งนู่นเข้าไปต่อสู้กับศัตรูอิสลามอันนี้ไงกำลังจะบอกว่ามันเป็นผลของเรื่องของสื่อซึ่งถ้าหากว่าเราไม่คอยให้คำชี้แนะกับลูกๆหลานๆนะครับกับเยาวชนของเราเนี่ยเขายังแยกแยะไม่ออกครับท่านพี่น้องเขายังแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนดีอันไหนได้แค่ไหนอันไหนถูกต้องอันไหนบิดเบือนจึงฝากกับพี่น้องนะครับในช่วงแรกว่าพวกเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยครับเป็นผู้ปกครองเนี่ยต้องเหนื่อยนิดนึงกับการเป็นพ่อกับการเป็นแม่กับการเป็นปู่เป็นย่าวันนี้คงจะสบายสบายเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเด็กสมัยก่อนที่ปล่อยมันวิ่งไปตามไปเล่นโดดน้ำคลองไปทำนู่นทำนี่โดยที่เราไม่ซีเรียสแต่ไม่ได้เพราะทุกวันนี้มาซียมันอยู่กับลูกหลานของเราจนกระทั่งหลับตื่นมาก็กดโทรศัพท์แล้วก็เล่นโทรศัพท์เนี่ยอยู่กับ TikTok ลูกๆผมก็เป็นอาจารย์เพลงอะไรก็ไม่รู้เราบางทีอะไรไม่เคยได้ยินเลยบางทีมันเปิดมาในทีวีเนี่ยลูกเราร้องเป็นหลานเราร้องได้บางคนหนักไปกว่านั้นเต้นเป็นไอ้ท่าแบบเกาหลีอ่ะอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่กับลูกกับหลานกับคนที่เรารักเนี่ยมากกว่าเราและมันอยู่กับเขาจนกระทั่งเขาหลับเพราะมันอยู่กับมือถือถ้าพ่อแม่ถ้าผู้ปกครองไม่จำกัดไม่มีข้อกำหนดอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับมันจะค่อยๆถูกปลูกฝังไปในความเชื่อไปในความคิดไปในการกระทําและมันจะกลายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อก่อนเราซีเรียสเรื่องเพลงเมื่อก่อนเราซีเรียสตอนเรารู้สุนัขกันใหม่ๆเนี่ยเพลงไม่ได้นะมีดนตรีไม่ถูกนะยังไม่ต้องไปพูดเรื่องเต้นเรื่องอะไรแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเราชินความชินนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นชินกับเรื่องดีไงมันเป็นการชินกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วกลายเป็นว่าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาลามะเป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณที่บ่งบอกถึงการใกล้เข้ามาแล้วของกิยามะฮ์คนจะมองเรื่องฮารอมกลายเป็นเรื่องฮาลาลจะมองว่าได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครและแนวคิดสมัยใหม่เนี่ยแนวคิดของกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผมไม่ได้ชอบการเมืองนะฮะแม้กระทั่งกลุ่มที่มากับความคิดของพรรคการเมืองเนี่ยไปกันใหญ่เลยท่านพี่น้องอิสระแบบไม่มีขอบเขตกลายเป็นว่าเป็นมนุษย์นิยมเป็นวัตถุนิยมที่ว่าบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังไปเรื่อยๆกับเด็กเด็กจะดื้อเด็กจะไม่ค่อยฟังผู้ปกครองเด็กจะต่อต้านสิ่งที่เราสอน
เด็กจะมองว่ามันเป็นอิสระมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลตราบใดที่ไม่ไปขัดกฎหมายตราบใดที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครทำไปจนกระทั่งต่อไปความคำพูดของพ่อแม่อาจจะไม่มีความหมายแล้วเด็กบางคนนะครับเยาวชนเดี๋ยวนี้15 16เริ่มบอกว่าฉันไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณหรือฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องตอบแทนความดีงามหรือต้องกตัญญูต่อพ่อแม่เพราะอะไรฮะเพราะฉันเป็นผลผลิตของความมันของพ่อกับแม่พ่อแม่สนุกไงก็เลยมีฉันน่ะพอมีฉันก็ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องธรรมดาทำให้ฉันเกิดก็ต้องดูแลพอเกิดมาพอรู้จักคิดเองได้พอรู้จักหาเงินเองได้พอรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องตอบแทนก็ได้แต่ไม่จำเป็นซึ่งแบบนี้ไม่ใช่อิสลามแบบนี้ไม่ถูกต้องครับท่านพี่น้องนี่แหละจึงเป็นหัวข้อที่บอกซึ่งสอดคล้องกับอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับพวกเราในฐานะของการเป็นผู้ปกครองยาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูกูอันฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเราเป็นผู้ศรัทธานะครับเราไม่ใช่มุชริกเราไม่ใช่กาเฟรเราไม่ใช่คนที่ไร้ศรัทธาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรากเหง้าของความเป็นมุสลิมเราไม่ใช่พวกนั้นแต่เราเป็นผู้ศรัทธากูอันฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารอปกป้องตัวของพวกท่านแต่ละคนเนี่ยอันดับแรกเลยเอาตัวให้รอดต้องรู้ศาสนาต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องต้องมีอัคลากที่สมบูรณ์กูอันฟุซากุมปกป้องตัวเราเองให้สมบูรณ์ให้ดีให้ถูกต้องให้อยู่ในหลักการของศาสนาวะอะห์ลีกุมนารอหลังจากนั้นดูแลคนในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวของพวกเราให้พ้นจากไฟนรกภรรยาเราต้องดูแลลูกๆหลานๆเป็นอามานะกุลุกุมรออัยวะกุลุกุมมัสอูลอันรออัยติทุกคนมีหน้าที่นะครับทุกคนจะถูกถามจะถูกสอบในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะบอกว่าจะสอบถามพวกเราว่าสิ่งที่เป็นมัสอูลิยะของแต่ละคนเนี่ยความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยเราได้ทำหน้าที่หรือไม่เราเป็นสามีที่ให้นฟักอ้อภรรยาไหมหรือวันนี้เกาะหรือว่าวันนี้กระเป๋าใครกระเป๋ามันอย่างนั้นหรือเปล่าเราเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกเฉพาะร่างกายให้เขาโตโดยไม่ได้เลี้ยงจิตใจจิตสำนึกอะกีดะห์ศาสนาให้กับเขาหรือเปล่าเราเป็นผู้นำที่มีหน้าที่แค่นำละหมาดเวลาที่เราอยู่เวลาไหนเราว่างเราก็ไปเป็นอิหม่ามวันไหนเราไม่สะดวกเราก็ให้คนอื่นไปอย่างนั้นหรือเปล่าเราอยากได้ตำแหน่งอิหม่ามอย่างเดียวหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องถูกสอบถามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราแต่ละคนกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอปกป้องตัวเองหลังจากนั้นคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราภรรยาลูกๆหลานๆของเราให้พ้นจากไฟนรกเราคงไม่อยากเห็นภรรยาของเราเป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟนรกเราคงไม่อยากเห็นเราคงเสียใจนะฮะหากว่าลูกๆของเราคนที่เรารักเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยสุดท้ายต้องไปเป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟนรกอันนี้เราก็คงไม่สบายใจเพราะฉะนั้นต้องปกป้องนะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยให้เราตระหนักถึงหน้าที่ตรงนี้ทำตัวเราเดี๋ยวอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเราจะต้องเป็นกุดวะเป็นแนวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆหลานๆของเรายังไงนะฮะเพราะว่าการที่หากว่าเราเนี่ยยังไม่โอเคตัวเรายังไม่โอเคเนี่ยกูอันฟุซากุมดูแลตัวเองเนี่ยแต่เรายังไม่โอเคเนี่ยแน่นอนเราดูแลลูกๆของเราไม่ได้แน่นอนเราดูแลหลานๆของหลานๆเราไม่ได้แน่นอนเราดูแลภรรยาของเราไม่ได้คำพูดไม่มีความหมายครับท่านพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์บอกให้มันละหมาดปากจะฉีกไม่ละหมาดเพราะอะไรเพราะเราก็ไม่ได้ละหมาดเราก็กอดอบางคนทำงานอาจารย์ไม่รู้เอาเรียนมาทับไหนมาซูรีอัสลีมารวมกับมักเลบอิชาไม่รู้เรียนมาทับไหนมาอาจารย์
เดี๋ยวอาจารย์ตุลติฟคงต้องเฉลยก็คือตอนอยู่ที่ทำงานเกรงใจเกรงใจที่ทำงานบ้างบางคนมันไม่คุชัวกางเกงไม่สะอาดบ้างมีนะครับกางเกงไม่สะอาดเวลาละหมาดต้องสรงอย่างเดียวมียังมีอยู่ผมยังเห็นอยู่บางคนบอกว่ารุกซ้อข้อผ่อนผันทำงานมันยุ่งเดี๋ยวก็มากอดอเอาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอย่าหวังเลยนะครับคำพูดของเราจะมีความหมายอุลามะบอกว่าฟากิดุชัยลายุอติคนที่ไม่มีสิ่งไหนคนที่ขาดสิ่งไหนให้สิ่งนั้นคนอื่นไม่ได้จริงไหมท่านพี่น้องวันนี้เราอยากให้เงินคนสักหมื่นหนึ่งแต่เราไม่มีเงินหมื่นเนี่ยไม่ใช่เงินดิจิตอลนะไม่รู้ได้รับกันหรือยังเราอยากให้เงินคนหมื่นหนึ่งแต่เราไม่มีเงินหมื่นถามว่าเราจะให้ได้ไหมไม่ได้วันนี้เราสูบบุหรี่สมมุติแต่เราบอกว่าเดไอ้หวังแถวนี้ยังมีเรียกอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะไอ้หวังอย่าสูบบุหรี่นะลูกแต่ย่อยังสูบอยู่พูดได้ครับแต่มันไม่มีค่ามันอาจจะไม่มีผลในการที่จะเปลี่ยนแปลงในการที่จะทำให้เขานั้นกลับเปลี่ยนพฤติกรรมจากสิ่งที่เป็นความผิดมาสู่ความถูกต้องเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับก็ขอฝากกับพวกเราอย่างนี้ว่าให้เราเนี่ยได้รู้จักหน้าที่ให้เราเนี่ยต้องยอมเหนื่อยกันหน่อยในฐานะของผู้ปกครองวันนี้ผมเห็นละหลายๆคนที่มาฟังเนี่ยเจนกีละเจนโตละอาจจะต้องเหนื่อยกับตอนสมัยเป็นเจนปอเจนมอเจนปะเจนพ่อเจนแม่อีกเพราะอะไรพ่อแม่เขาไปทำงานหมดตอนเนี้ยอยู่กับกีอยู่กับโตและอย่างที่รู้เลยครับกีกับโตนี่ตัวตามใจนะพ่อแม่บางทีเคี่ยวแต่พออยู่กับกีอยู่กับโตได้หมดโตจัดให้กีจัดให้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าพวกเราเนี่ยรุ่นกีรุ่นโตเป็นความหวังของหลานแหละนะครับก็คงใช้เวลาช่วงแรกเท่านี้ครับอาจารย์ครับผมจากที่อาจารย์ดำได้กล่าวมานะครับที่บอกว่าไม่รู้เรื่องการเมืองไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับผมว่าเสาว่าไปหลายประเด็นเลยนะครับทั้งต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยนะครับดีนะอาจารย์อิสาไม่เอาหัวข้อเรื่องบอสมานะยุ่งเรายุ่งกันแน่เลยนะซึ่งประเด็นเนี้ยอย่างที่อาจารย์ดำได้บอกนะครับประเด็นสำคัญเลยคือสื่อนะครับซึ่งจากที่ผมได้วิเคราะห์จากที่อาจารย์ดำได้พูดเนี่ยหนึ่งเป็นเรื่องของชุบะฮัดสื่อนำพาไปเรื่องของความข้อสงสัยในเรื่องราวของศาสนาจากที่อยู่ในแนวทางซุนนะอาจารย์ทั้งสองท่านครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านเราพบอาจารย์หลายท่านนะจากที่อยู่ในแนวทางซุนนะปรากฏว่าไปชื่นชอบปลื้มกับอีกแนวทางหนึ่งจนบางคนต้องออกจากแนวทางซุนนะไปอยู่แนวทางนั้นเลยทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่อันเนื่องมาจากว่าอะไรชื่นชอบเรื่องการเมืองชื่นชอบเรื่องการถกเถียงกันในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โดยไม่มีพื้นฐานในเรื่องราวของศาสนาอันนี้เป็นประเด็นที่น่ากลัวประเด็นที่สองก็คืออิทธิพลทางความเชื่อนะครับอิทธิพลความเชื่อเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงสำหรับแนวทางที่หลงทางของศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่ในอิทธิพลอื่นๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของฟรีดอมนะครับเรื่องเสรีภาพก็ดีเรื่องเซ็กซ์เสรีก็ดีเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างผู้คนก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งสิ้นประเด็นต่อมาก็คือนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คืออะกีดะห์ของชีอะห์ซึ่งหลายคนชื่นชอบมากๆเลยนะโอ้ยทำไมเขาช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือปาเลสไตน์ช่วยเหลือสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่เราไม่รู้หรอกการเมืองเขาเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีๆนะครับว่าถ้าจะดูเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยให้พี่น้องกลับไปถามบรรดาคณาจารย์ก่อนว่าเรื่องราวเหล่านี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจด้วยกับความคิดของเราเองนะครับประการต่อมาก็คือการที่พวกเราเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะครับเป็นผู้ปกครองทั้งเขาทั้งตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นนะครับตอนเจริญเติบโตมาเป็นวัยรุ่นของปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ปกครองต้องทำหน้าที่ของเขานั้นตั้งแต่ยังเด็กเลยพี่น้องลองนึกภาพย้อนกลับไปตอนเด็กเราชอบควายเปลูกเราลาอีลาใช่ไหมครับเราควายเปลูกเราตลอดเวลาแล้วทุกวันนี้ล่ะเราให้ลาอีลาเราล้อกับลูกเรามั่งหรือเปล่านะครับเราให้ความสำคัญกับ
คำว่าลาอิลาอิลลอฮ์กับลูกเราหรือเปล่าหรือเราปล่อยปะเลอะเลยลูกเราเพราะเรารักลูกเราก็เลยเป็นยังไงปล่อยให้ลูกเราเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นทุกสิ่งทุกอย่างไปตามที่เขาปรารถนาและต้องการนะครับแล้วก็อยากจะฝากหะดีษนึงก่อนที่จะโยนให้อาจารย์อับดุลลาติฟนะครับมีหะดีษบทนึงพี่น้องทุกท่านครับชายคนนึงเนี่ยได้เข้าไปในสวรรค์ชายคนนึงได้เข้าไปในสวรรค์เลยนะครับไปหาภรรยาของเขาแล้วก็บอกกับภรรยาว่าภรรยาจ๋าภรรยาที่รักภรรยารู้ไหมว่าทุกๆวันเนี่ยในทันอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเราเนี่ยทำดีกับเธอมากขนาดไหนในวันเนี้ยในวันอาคิเราะห์ในวันเนี้ยฉันขอความดีจากเธอสักข้อเดียวได้ไหมพี่น้องรู้ไหมว่าภรรยาที่รักของเขาในโลกดุนยาเขาตอบว่ายังไงภรรยาเขาก็ตอบว่าแน่นอนสามีที่รักของฉันฉันน่ะรักเธอมากๆแต่วันเนี้ยฉันไม่สามารถให้อะไรกับเธอได้แม้แต่เพียงความดีเล็กน้อยก็ตามนะครับแล้วก็ไปหาลูกไปหาลูกก็บอกกับลูกว่าลูกจ๋าในขณะที่พ่อเป็นพ่อของลูกในโลกดุนยาไปเนี่ยพ่อทำดีกับลูกมากมายแค่ไหนรู้ไหมลูกก็ตอบว่าได้พ่อทำดีกับผมมากมายเลยครับนะพ่อก็บอกว่าในวันนี้ฉันพ่อขอความดีจากลูกเพื่อจะให้ตาช่างความดีของพ่อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ไหมปรากฏว่าพ่อลูกก็บอกว่าพ่อครับถึงแม้ว่าผมจะรักพ่อมากแค่ไหนก็ตามในวันนี้ผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือสิ่งใดกับพ่อได้แล้วในวันดังนั้นก่อนที่เราจะไปพบกับช่วงสำคัญในวันอาคิเราะห์พี่น้องทุกๆท่านซึ่งแน่นอนเราจะต้องเจอกันทุกคนนะครับในช่วงที่เราใช้ชีวิตกับเขาในโลกดุนยาใบนี้เราต้องให้ประโยชน์กับเขาทั้งในด้านทรัพย์สินและก็ทางด้านร่างกายและก็ทางด้านจิตวิญญาณโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนานั่นเองครับอาจารย์อับดุลลาติฟครับฝากข้อต่อไปเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่นะครับไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้จัดรายการนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อีซาเข้ามาชมก็เลยแซวท่านอาจารย์บอกว่าเอ๊ะผมอยากจะมีโอกาสได้มาพบเจอพี่น้องที่นี่นะอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ก็ชวนมานะครับให้มาได้มาบรรยายมาพบเจอกับพี่น้องก็ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการมูลนิธิที่นี่นะครับที่ได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับลูกหลานในชุมชนแล้วก็รวมถึงคนที่มาจากที่อื่นด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นเลยนะเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการให้ความรู้ศาสนาแก่เยาวชนคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับประเด็นในวันนี้เขาบอกว่าให้ฉกฉวยโอกาสในช่วงที่ลูกหลานของเราปิดเทอมผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นช่วงวัยของเขาถ้าวัยแรกเกิดเลยเนี่ยก็เป็นวัยที่อยู่กับแม่เป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าโรงเรียนคนที่จะดูแลประคบประหงมนั่นก็คือผู้ที่เป็นแม่จริงๆเนี่ยพี่น้องครับผู้ที่เป็นแม่เนี่ยดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วอ่านกุรอานลูกก็สัมผัสได้ซิกรุลลอฮ์ละหมาดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสายใยของความเป็นแม่และลูกตอนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับส่วนหนึ่งของการที่จะได้ลูกที่ดีก็คือต้องหาภรรยาที่ดีหาแม่ที่ดีให้กับลูกตรงกันข้ามพี่น้องลองนึกสภาพนะถ้าแม่ฟังเพลงเก่งเหลือเกินแม่ดูแต่ซีรีส์แม่ไม่สนใจเรื่องศาสนาละหมาดไม่เอาลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเผลอๆพี่น้องเต้นเป็นตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะพ่อได้ยินทุกวันรับรู้ทุกวันดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับตอนที่คลอดออกมาแน่นอนเป็นช่วงเวลาที่เด็กจะอยู่กับคุณแม่มากที่สุดอิสลามกำหนดเลยนะครับให้ผู้ที่เป็น
วาลิดาตก็คือบรรดามารดาแม่ทั้งหลายเนี่ยให้นมลูกเป็นเวลา2ปีสำหรับผู้ที่มีความประสงค์แต่จะน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่ขั้นเต็มที่เลยสูงสุดเลยก็คือ2ปีเต็มดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับผู้ที่เป็นแม่ให้น้ำนมกับลูกสายใยมันเชื่อมต่อกันท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาซึ่งก็เป็นคอลิฟะห์ท่านหนึ่งซึ่งท่านบอกว่าน้ำนมนี่แหละมันสืบทอดนิสัยกันได้ถ้าแม่เป็นคนที่มีนิสัยไม่ได้มีหลักอะกีดะห์เป็นคนที่มีหลักอะกีดะห์ที่เพี้ยนพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายหรือมีพฤติกรรมที่แย่อาจจะส่งผลกับลูกในอเมริกาเนี่ยมีการฟ้องดำเนินคดีแม่ที่เสพยาและให้นมลูกปรากฏว่าลูกคนนั้นต้องไปบำบัดรักษาป่วยเลยเพราะว่ายาเสพติดที่เข้าไปในร่างกายถูกผ่านทางน้ำนมนั้นจะเห็นได้ว่าหมอเนี่ยเวลาเขาจะจ่ายยาเนี่ยเขาต้องถามก่อนว่าให้นมบุตรไหมถ้าให้นมแม่เนี่ยยาบางตัวเนี่ยห้ามกินด้วยเพราะจะส่งผลกับลูกที่ดื่มนมเขาพิถีพิถันขนาดนั้นดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายนี่คือวัยที่อยู่กับเราพออายุมากขึ้นโตขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเตรียมอนุบาลเอากันแล้วนะบางทีไม่ใช่เราที่ให้ไปอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่จะไปทำงานจะได้ให้ลูกไปอยู่จริงๆเนี่ยเตรียมอนุบาลเนี่ยบางทียังไม่ได้เลิกแพมเพิร์สเลยก็มีเหตุเหมือนกันที่เป็นเหตุที่เห็นว่าพี่เลี้ยงบางคนบางทีก็อาจจะเอาหงุดหงิดมาลงที่ลูกก็มีปัญหาแต่จริงๆเนี่ยผมบอกกับพี่น้องว่าลูกควรจะช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควรถึงจะได้อยู่ในวัยเรียนและจริงๆเนี่ยไอ้วิชาที่เขาสอนในเตรียมอนุบาลก็ดีหรืออนุบาลหนึ่งเนี่ยความจริงพ่อแม่เองก็สอนได้ไม่ได้สอนอะไรลึกสแควร์รูทอะไรหรอกพี่น้องก็สอนธรรมดานั่นแหละดังนั้นถ้าเราจะให้เรียนก็มีปัญหาอะไรอีกส่วนหนึ่งที่ฉันก็บอกกับพี่น้องว่าถ้าใครให้ความสำคัญกับค่ายเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ค่ายอย่างเดียวพี่น้องครับเพราะลูกของเราเนี่ยนอกจากช่วงที่ไม่ได้ปิดเทอมเนี่ยเขาอยู่ที่โรงเรียนคำถามว่าเราเลือกโรงเรียนให้กับลูกแบบไหนเราอยากจะให้เพื่อนของเราที่อยู่กับลูกเราเป็นคนแบบไหนก็ต้องเลือกโรงเรียนที่เขาสอนมารยาทจริยธรรมอิสลามผมเนี่ยเรียนโรงเรียนแบบแบบบูรณาการไม่ได้มาแบบสายสนวีอย่างเดียวเลยนะเป็นแบบบูรณาการเรียนสามัญด้วยเรียนทางศาสนาด้วยเวลากินข้าวต่อแถวแยกหญิงแยกชายติดมาตลอดมีผู้หญิงนั่งอยู่ไม่กล้าไปนั่งด้วยพี่น้องแต่ถ้าเป็นสังคมปกติโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขากอดคอกันนะผู้หญิงผู้ชายอาจารย์เขาทำกิจกรรมกันเนี่ยเขากอดตัวกันเขาโดนเนื้อโดนตัวนี่เขาถือว่าเป็นเรื่องปกติปรากฏว่าพอเข้าไปในรั้วมหาลัยเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมโอ้โหมันถึงเนื้อถึงตัวกันหมดแต่อัลฮัมดุลิลละเรามีวัคซีนไปแล้วแต่สุดท้ายฉันก็ขอดูอาแล้วก็ให้มะช่วยขอดูอาด้วยว่าให้ฉันได้ไปเรียนต่างประเทศเพราะว่ากลัวใจตัวเองเหลือเกินพี่น้องเพราะว่าคนเราเนี่ยพี่น้องอย่าไปมั่นใจตัวเองเยอะนะตกมาตายมาเยอะแล้วดังนั้นขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มุอ์ซิยัดเนี่ยมันพ้นออกไปให้มันห่างไกลอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺให้เราได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศก็ไปอยู่ในประเทศอาหรับซึ่งแน่นอนประเทศอาหรับเนี่ยมันก็จะมีความเคร่งครัดมากกว่านะมากกว่าในประเทศของเราซึ่งมันเป็นประเทศเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันคราวนี้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับค่ายเนี่ยก็ถูกแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าหลังจากเปิดเทอมแล้วเนี่ยโรงเรียนของลูกเราเนี่ยเป็นยังไงสอนเรื่องละหมาดบ้างไหมหลังจากนั้นพี่น้องที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือในบ้านของเราเนี่ยมีอิสลามให้ลูกเราได้ไหมพี่น้องครับผมเวลาขับรถแล้วก็ลูกไปไหนด้วยกันเนี่ยนั่นแหละคือช่วงโอกาสของผมที่จะพูดคุยกับลูกเพราะลูกมันหนีไม่ได้ไงถ้ามันลงรถไปในอุบัติเหตุใช่ไหมเราล็อกประตูอยู่แล้วก็ต้องคุยกับลูกคุยไปเถอะชั่วโมง2ชั่วโมงนะคุยจนกระทั่งมันขอนอนเนี่ยบอกย่อฉันขอนอนดีกว่าบ๊าบ๊า ได้คุยกับลูกเ
พอเปิดประตูลงไปเดี๋ยวที่อาจารย์บอกเดี๋ยววิ่งเข้าหาแท็บเล็ตแล้วเปิดทีวีดูการ์ตูนแล้วแต่พอเวลาเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะสนทนาพูดคุยกันและก็รู้เลยว่าในวัยของลูกของเรากับเราเป็นเด็กเนี่ยมันต่างกันพี่น้องลองย้อนกลับไปสิสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยย่อของเรานี่คือเป็นฮีโร่ย่ออยากจะได้ของเล่นสักพักนึงย่อเดินเข้าต้นกล้วยไปแล้วไปตัดมาม้าการกล้วยทำของเล่นให้ลูกย่อฉันอยากจะได้ดังสติ๊กย่อไปเอาแล้วไม้มะม่วงมาเหลาแล้วย่อฉันอยากได้เบ็ดตกปลาย่อไปเอาแล้วทำเบ็ดให้เดี๋ยวนี้ไม่มีนะสมัยก่อนเป็นรอกได้สมัยก่อนไม่มีรอกอะไรใช้รองเท้านี่แหละทำเป็นทุ่นตัดเอาใช่ไหมคืออยากจะได้อะไรที่เป็นของเล่นเนี่ยย่อเป็นนักประดิษฐ์ให้หมดเลยผมจำได้เลยทำงานส่งครูเนี่ยย่อฉันทำหัตถกรรมเขาเรียกไอ้กะลามะพร้าวไว้ตักน้ำอ่ะทำยากอ่ะพี่น้องสวยกับเพื่อนเลยแต่เป็นฉันไม่ได้ทำเองนะย่อแต่ได้คะแนนเต็มสวยนิดนิดหน่อยแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องลองดูสิเราแทบจะเข้าไม่ถึงกับลูกเลยเพราะเวลาลูกมีปัญหาอะไรมันไม่ถามย่อหรอกมันไปถามกูอะไร Google ไปถาม Siri ตอนนี้ลูกคุยกับ Siri ไปแล้ว Siri บอกนู่นหน่อยนี่คุยกับ AI ไปแล้วอยากจะได้อะไรคุยกับโทรศัพท์อยากจะได้อะไรคุยกับ YouTube อยากได้อะไรไปคุยกับ Google คราวนี้ย่อเป็นใครล่ะเป็นเพียงแค่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นแล้วกลายเป็นคนที่ไม่ได้เป็นฮีโร่เหมือนกับสมัยก่อนดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายฉันจึงบอกว่าเราต้องพยายามนะเอาตัวของเราเนี่ยให้มีเวลาอยู่กับลูกให้เยอะๆให้ใกล้ชิดกับลูกให้มากๆเพราะต่อไปนี้พอลูกเราโตมาไหนเป็นวัยรุ่นปั๊บคราวนี้เราจะหาหัวไม่ค่อยเจอแล้วมันก็จะไปอยู่บ้านเพื่อนมั่งแหละไปทำงานกลุ่มมั่งแหละว่ากันไปแล้วยิ่งโตมากเนี่ยพี่น้องบังคับได้ไหมล่ะบังคับไม่ได้ไอตอนที่เป็นเด็กนี่แหละบังคับให้เต็มที่เลยพี่น้องใส่ให้เต็มที่และอย่าไปหลงเชื่อไอแนวคิดเสรีจนกระทั่งหลุดขอบว่าเอ้ยลูกต้องมีสิทธิ์ได้เลือกพี่น้องครับถ้าลูกมีสิทธิ์ได้เลือกกินเนี่ยมันกินแต่ขนมกินแต่ลูกอมฟันผุหมดแหละลูกไม่ได้กินผักหรอกเหตุที่ลูกเราได้สารอาหารครบพ่อแม่บังคับไม่ใช่หรอถ้าให้ลูกเลือกอย่างเดียวเป็นเบาหวานแต่เด็กแล้วเพราะเด็กเนี่ยสมองยังไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่เด็กก็คือเด็กอัลเลาะห์ยังไม่เอาโทษและจะให้เด็กมีสิทธิ์เลือกตามใจไม่ได้นั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนที่ควบคุมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเหตุการณ์เมื่อเดือนนี้แหละมีเหตุการณ์ที่เศร้าสลดไปทั่วประเทศนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาเกิดรถไฟไหม้และก็มีเด็กจำนวนหนึ่งที่เสียชีวิตคนที่อ่านข่าวเนี่ยถึงขั้นเก็บอารมณ์ไม่อยู่ร้องไห้กับเหตุการณ์ผมว่าทุกคนเป็นหมดเพราะเห็นเด็กเสียชีวิตเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่สะเทือนต่อจิตใจเราเห็นเด็กถูกอาธรรมเรารับไม่ได้เราเห็นฆาตกรที่มาฆ่าเด็กในปาเลสไตน์เรารับไม่ได้พี่น้องในกอซซามีเด็กเสียชีวิตจำนวนมากมายในประเทศไทยมีเด็กที่ต้องมาสังเวยชีวิตจากการสับเพ่าความประมาทของผู้ใหญ่บางคนเรารับไม่ได้แต่พี่น้องรู้ไหมเราต้องกลับมาสำรวจตัวเองว่าบางครั้งเรากำลังเป็นคนที่กำลังทำลายลูกเราอยู่เปล่าเราบอกโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันเดือดมันไฟไหม้มันนู่นลูกเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราบังคับให้เขาละหมาดครบ5เวลาไหมเพราะสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่อยากจะเห็นและผมว่าเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือว่าเราอยากจะเห็นลูกเป็นลูกที่ซอนและยะดาอูละขอดุอาให้เป็นลูกที่ซอนและขอดุอาให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องครับในหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลูกหลานเมื่อเสียลูกหลานอาดัมเมื่อตายทุกอย่างตัดขาดหมดยกเว้น3อย่างหนึ่งในนั้นมีลูกที่ซอนและขอดุอาอีกอันนึงอะไรล่ะความรู้ที่ยังประโยชน์อีกอันนึงเรื่องของซอดาเกาะห์จาริยะห์
ซอดากอฮ์ญาริยะห์ก็ต้องทำพี่น้องก็ต้องไปบริจาคหาเงินมาไปทำซูเราะห์ไปทำโรงเรียนทำซอดากอฮ์ที่เป็นซอดากอฮ์ที่เป็นอาคารเป็นของที่มันไม่หมดไปไม่สูญสลายไปถาวรวัตถุนึกออกแล้วบางทีหายพี่น้องเป็นถาวรวัตถุแล้วทำไมลูกทีซอนแลเนี่ยถึงอยู่ในหมวดนี้ด้วยเพราะลูกทีซอนแลก็ไม่ได้มาง่ายๆเหมือนกันพี่น้องสุราเนี่ยกว่าจะเสร็จบางทีเนี่ย 4-5 ปีกว่าทำแล้วทำอีกบางที่10ปีกว่าจะสมบูรณ์และลูกเรากว่าจะเป็นลูกซอนแลได้เนี่ยใช้เวลาวันเดียวนานกว่าสุราอีกพี่น้องเล็กผมว่ายากกว่าอีกนะยิ่งคนไม่มีเครื่องมือด้วยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องยอมรับไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้โรงเรียนที่จะแบบสอนแบบอิสลามมีหลักสูตรอิสลามเนี่ยมันยังหายากเลยพี่น้องคือจะมีก็เป็นปะเนาะเลยจึงต้องมีการเรียนกุรอานที่มัสยิดกันไงเรียนสามัญแล้วเหนื่อยกันแล้วแย่กันแล้วย่อยังบังคับให้ไปเรียนกุรอานอีกกะว่าเรียนกุรอานแล้วจบไม่ใช่มักริบต่ออีกยันอิชาเรียนอะไรเรียนฟะดูอีนต่ออีกคนอื่นที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งเขาเลิกแล้วเด็กมุสลิมสองทุ่มเพิ่งจะเลิกทำการบ้านสามทุ่มนี่ตัวฉันมาก่อนสามทุ่มกว่าจะได้นอนเรียนตั้งแต่เช้าจนกระทั่งสองทุ่มห้าวันวันอาทิตย์ยังมีเรียนอีกตอนบ่ายแทบจะมีเวลาเล่นน้อยมากพี่น้องแต่ก็มีเวลาเล่นนะแต่เล่นแบบคุณภาพไม่ได้เล่นอยู่กับจอหรอกนู่นไปวิ่งกลางนานู่นเล่นแล้วได้กลับเล่นแล้วได้เหนื่อยแล้วกลับมานอนได้ไปปล่อยพลังเพราะลูกที่ซอแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ได้เกิดมาอยู่ดีก็เกิดขึ้นมาแต่ลูกที่ซอแล้วนั้นจะมีได้จากการผลงานของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวัลลอฮุอัคเราะจากุมมินบุตูนีอุมมะฮาติกุมลาตะลามูนะชัยอะและอัลลอฮ์เนี่ยทรงให้พวกเจ้าออกมาจากครรภ์บรรดาของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าเนี่ยลาตะลามูนะชัยอะในสภาพที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยพี่น้องครับเราจะใช้คำว่ารักแรกพบได้อย่างเต็มปากก็คือเวลาเราเห็นลูกของเราครั้งแรกโดยเฉพาะลูกคนโตด้วยนะความตื่นเต้นลูกคนแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นจริงๆพี่น้องอาจารย์อาดามก็น่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมนี่แหละแต่ของผมเนี่ยมันตุ้มๆต่อมๆกว่าเพราะอะไรเพราะเวลาคลอดแล้วเนี่ยไม่สบายไปอยู่ไปสำลักน้ำค่ำไปอยู่ในห้องของเด็กนะห้องพยาบาลพิเศษของเด็กใจคอพ่อแม่ไม่ดีวันไปเยี่ยมไปกับภรรยาไปอุ้มลูกพี่น้องยังมีสายติดอยู่ที่จมูกอยู่เลยน้ำตาไหลออกมาจากความที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือของจริงแล้วเนี่ยนี่คือความรักแบบบริสุทธิ์รักแบบไม่มีเงื่อนไขพี่น้องเชื่อไหมว่าต่อให้ลูกของเราจะพิการหน้าตาเป็นไงนั่นก็คือลูกความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ความรักทั่วไปเนี่ยมันมีแอบแฝงเท่านั้นแหละแม้กระทั่งภรรยาที่เราไปจีบกันแรกๆเนี่ยเราก็มีบางอย่างที่เราอยากจะได้จากตัวเขาแต่ถ้ารักลูกที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยแรกเกิดเนี่ยมันเป็นรักที่ไม่ต้องการอะไรแล้วเราต้องการที่จะดูแลเขามีแต่ให้เป็นรักที่มีแต่ให้นั้นพ่อแม่มีแต่ให้ลูกพี่น้องไม่มีจะเอาจากลูกมันเป็นรักแรกพบคำถามว่าพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราต่อยอดแบบไหนเราต่อยอดแบบไหนพี่น้องเสร็จแล้วเราบอกว่าจะละกุมุสซัมมะวัลอับซอรวัลอัฟอิดะละอัลละกุมตัชกูรุนอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยได้ยินแล้วก็มองเห็นแล้วก็มีหัวใจตรงนี้ก็หมายถึงมีความรู้สึกนึกคิดมีสติปัญญาและการเรียงลำดับตัรตีบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กคือเด็กจะได้ยินก่อนมองเห็นดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเตือนสำหรับคนที่ทำท่อดังๆพวกมอเตอร์ไซค์แว้นทั้งหลายท่านไม่รู้หรอกท่านขับผ่านบ้านเด็กที่ไหนบ้าง
ท่านอาจจะสนุกหูท่านแต่ท่านเข้าไปในซอยและเสียงมันดันลูกเขาตื่นขึ้นมากว่าจะกล่อมนอนได้พี่น้องนั่นแหละมีดูอาเต็มไปหมดพร้อมกับเสียงนะหนึ่งนั้นมีดูอาฉันด้วยเพราะอะไรล่ะไอ้พวกนี้นี่มันสร้างความเดือดร้อนแล้วเด็กนี่หูไวพี่น้องสะดุ้งพอได้ยินเสียงอะไรหน่อยสะดุ้งแล้วเวลาร้องขึ้นมากว่าจะเอาลงเนี่ยโอ้โหเอ้ยพี่น้องไอ้กุ้มแล้วอุ้มอีกไม่รู้จะอ่านดูอาต้นไหนหลังจากนั้นพอหูได้ยินอัลลอฮ์ให้อะไรให้ตาเห็นตาเริ่มมองเห็นแล้วพอตามองเห็นเสร็จปั๊บพอโตขึ้นเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดสอนอะไรก็สามารถที่จะดูสิหนาวคนยังไหมคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอัลลอฮ์ให้เรามีให้เด็กคนนั้นนะมีหัวใจตรงนี้หมายถึงว่าสำหรับที่จะนึกที่จะคิดอะไรได้ก็ต้องสอนแล้วไอ้จังหวะเป็นทารกนะอย่างที่อาจารย์บอกนะอาจารย์ผมจะบอกว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวกล่อมอย่างเดียวไม่มีอะไรแต่พอเวลาเริ่มพูดได้เราเริ่มให้สอนละละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เขาพูดอัลลอฮ์ส่วนใหญ่จะให้พูดบ้าบ้ามาม่าก่อนใช่ไหมก่อนจะพูดอัลลอฮ์เสร็จแล้วพี่น้องครับพอเด็กโตขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมีเครื่องมือการเรียนรู้และขึ้นอยู่ว่าเราจะให้เขาเห็นแบบไหนหูที่เขาได้ยินทุกวันน่ะถ้าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่มีเสียงกุรอานตลอดถามว่าลูกเราได้ฟังอะไรฟังกุรอานตรงกันข้ามผมถามใหม่ถ้าลูกของเราได้ยินเสียงด่าของพ่อแม่พอพ่อเข้ามาเสร็จมะก็เล่นเลยด่าเลยเช็ดเลยพ่อก็เป็นไงแทนที่จะลดไม่ลดด่าคืนเข้าไปอีกด่ากันไปด่ากันมาเป็นไงลูกได้ยินหมดคำหยาบๆคล้ายๆบางทีไม่ได้ไปนอกบ้านเราอยู่แต่ในบ้านนี่แหละจนกระทั่งเขาบอกย่อนี่มันสวนสัตว์หรืออะไรในบ้านฉันเนี่ยเต็มไปหมดปล่อยกันมันสัตว์เลื้อยคลานเต็มไปหมดทั้งเสียงเพลงเสียงอะไร เสร็จแล้วเวลามองเห็นก็เห็นพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์อาดามบอกถ้าย่อยังดื่มน้ำท่อมอยู่ยังเล่นบุหรี่ยังเล่นยาอยู่ถามว่าลูกมันจะเป็นยังไงล่ะมันก็ชินเราเผลอติดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คือพฤติกรรมของคนที่อยู่ในบ้านดังนั้นถ้าพฤติกรรมในบ้านมันไม่ดีเนี่ยโอกาสที่เด็กจะซึมซับมีสูงนั้นเขาบอกปัจจัยที่เด็กจะเสียคนเนี่ยนะพี่น้องมีอยู่3ข้อเท่านั้นแหละ1เกิดจากคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักเลยเกิดจากครอบครัวเป็นปัญหาครอบครัวเด็กก็เลยเป็นปมด้อยและบางครั้งขาดความรักความห่วงกายเป็นโรคจิตขึ้นมาบางคนที่เป็นโรคจิตเป็นทารุณกรต่อเนื่องเราไปดูเสอะเกิดจากพฤติกรรมที่ถูกทารุณกรรมจากคนในบ้านมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยอันที่สองมาป๋าดีหมดเลยแต่ปรากฏว่าไปได้เพื่อนพี่น้องไปได้เพื่อนไม่ดีก็ไปซึมซับพฤติกรรมไม่ดีจากเพื่อนนะอันสุดท้ายพี่น้องเพื่อนก็ดีมะป๋าก็ดีแต่เด็กมันเกเรเองอันนี้ก็มีพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าทำสุดความสามารถแล้วดังนั้นความสำเร็จตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่เราบางคนบอกอาจารย์ครับทำที่อาจารย์บอกสำเร็จ 100% มั้ยไม่ใช่เพราะความสำเร็จเราไม่ได้เป็นคนทำให้สำเร็จอัลลอฮ์ดังนั้นข้อสุดท้ายของการเลี้ยงลูกต้องหมั่นขอดุอาบางคนทำอย่างดีเลยอัลเลาะห์ไม่ตะวักกันด้วยยังไงฉันก็แจ๋วฉันก็แน่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายลูกนบีก็ไม่รอดนะกันอานเนี่ยนั่นน่ะลูกนบีก็ไม่รอดถามว่าอย่างนบีนูห์เนี่ยไม่สอนนะ950ปีเนี่ยไม่สอนนะอัลเลาะห์หูเปียกหูแฉะหมดแล้วแต่คนมันไม่เอาดังนั้นพี่น้องครับอย่าพึ่งเวลาเห็นเด็กมันเกเรเนี่ยบางคนอย่าไปโทษพ่อแม่อย่างเดียวบางทีพ่อแม่เขาอาจจะสอนแล้วและคำหนึ่งเวลามันได้ยินมาเนี่ยมันสะเทือนไอ้เด็กนี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนโอ้โหแม่อยากจะสอนแล้วจ้ะมันไม่เชื่อเห็นไหมเราก็อยากจะตอบเหมือนกันสอนแล้วจ้ะแต่มันไม่เชื่อฉันจึงบอกว่าอาจจะเกิดจากพ่อแม่ดีไม่เกี่ยวละพ้นไปเพื่อนอิสลามก็บอกให้คบเพื่อนที่ดีนะเพื่อนเนี่ยคบเหมือนคนขายน้ำหอมเนี่ย
ไม่ได้ใช้น้ำหอมแต่ก็ได้กลิ่นหอมของเพื่อนมาด้วยอย่าไปคบเหมือนคนตีเหล็กแค่ไปอยู่ใกล้ๆก็เหม็นกลิ่นบินขมเหลแล้วนะและอันสุดท้ายทำครบทุกอย่างแล้วอย่าลืมดูอากับอัลเลาะห์และก็มอบหมายกับอัลเลาะห์และเนียตสำคัญก็คือเนียตตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายลิลลาฮิตาลาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่ผมบอกกับพี่น้องว่าการที่มนุษย์คนนึงจะรับไม่ได้เด็ดขาดก็คือการไปคดโกงเด็กไปเอาเปรียบเด็กมีข่าวเรื่องของอะไรล่ะมีข่าวเรื่องของการโกงอาหารกลางวันเนาะโอ้โหเราบางคนนี่ไปให้คอมเมนต์เลยโอ้โหนี่มันชั่วมันเลวว่ากันไปคือโกงเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าและเราล่ะทำหน้าที่อามานะครบถ้วนสมบูรณ์กับลูกของเราแล้วหรือยังและมันเป็นโดมิโนหมดเลยนะพี่น้องผมบอกแค่นี้แหละมันเป็นโดมิโนคือถ้าเราทำอะไรไว้ลูกเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละและลูกเราก็ไปทำใครต่อหลานเราต่ออีกมันเป็นโดมิโนไปอย่างเงี้ยนะเพราะเวลาที่ฉันบรรยายศาสนาเนี่ยก็จะมีโต๊ะมีสวมาอาจารย์ลูกของฉันเนี่ยเขาไปแต่งงานแล้วเขาออกจากศาสนาไปแล้วฟังเนี่ยพี่น้องผมต้องขยี้หูนะอย่างโต๊ะเนี่ยมาเรียนศาสนาตลอดทำไมลูกออกจากศาสนาไปไง มันสวนทางอ่ะมาฟังศาสนาตลอดเลยอาจารย์รู้ไหมที่ฉันมาฟังศาสนาเนี่ยเพิ่งไม่กี่ปีนี่เองไอ้ก่อนหน้านี้ฉันก็เป็นคนที่ไม่เอาศาสนาเลยทำแต่งงานเลี้ยงลูกด้วยเงินคุยกับลูกผ่านประตูตู้เย็นแล้ววันเนี้ยฉันรู้แล้วว่าฉันพลาดไปแล้วฉันบอกว่าฮัจญะห์ทุกอย่างเนี่ยเราย้อนเวลาไม่ได้ตราบใดที่ลูกฮัจญะห์ยังมีลมหายใจอยู่อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ขอดุอาดุอาของแม่เป็นดุอาที่มุสตะยับทำให้เขาเห็นว่าการที่แม่รักลูกเนี่ยปฏิบัติยังไงนั่นคือแม่ที่ไม่ดีก่อนหน้านี้คือแม่ที่ไม่ดีแม่ที่ดีวันนี้เขาทำกับลูกยังไงทำให้เขาเห็นข้อแตกต่างระหว่างแม่ที่ไม่ได้เอาศาสนากับแม่ที่มีศาสนาผมจะช่วยขอดุอาให้อีกแรงหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับน้ำตาไหลน้ำตาร้องไห้แต่มันมีเหตุมีผลคืออะไรคือตอนนั้นเขายังไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเพิ่งมาสนตอนอายุเยอะแล้วและลูกก็ไปตอนไหนแล้วฉันก็บอกว่าอิสลามเราเนี่ยพี่น้องนะให้สอนลูกตั้งแต่7ขวบละหมาดเนี่ยฝึกละหมาดใน7ขวบพี่น้องคิดว่าเรื่องละหมาดเนี่ยไม่ได้สอนกันง่ายๆนะภาษาอาหรับก็เยอะตะชะฮุดอีกต้องท่องฟาติฮะซูเราะห์ซูเราะห์อาจจะไม่อ่านก็ได้แต่ว่าก็ต้องฝึกให้อ่านตั้งแต่ต้นยังจบเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเลยพี่น้องภาษาอาหรับทั้งนั้นเลยต้องมาฝึกอ่านฝึกท่องและก็ละหมาดให้เวลาถึง3ปีถึงจะเข้มงวดจนกระทั่งอายุครบ10ปีให้ตีทำไมไม่เอาตอนนั้นเลยล่ะก็ให้เวลาซึมซับไงฝึกฝนเช่นเดียวกับถือศีลอดเราก็เริ่มฝึกตั้งแต่ในวัยนั้นแหละ7ขวบก็เริ่มได้และ8ขวบ10ขวบเอา10ขวบก็ขอให้มันได้เยอะๆหน่อยแทบจะไม่ขาดหน่อยนะนี่คือการฝึกฝนแต่ฉันกำลังก็บอกกับพี่น้องว่าพอเวลามันหลุดไปไกลแล้วเนี่ยกว่ามันจะดึงกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่วันเดียวอยู่แล้วมันต้องใช้เวลาฉันไม่รู้หรอกวันที่สวคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะมาคิดได้ทีหลังก็ได้บางคนบอกว่าอาจารย์เขาจะคิดได้เมื่อไหร่วัลลอฮุอะลัมฉันก็ไม่รู้แต่ท่านอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เพราะตราบใดที่อัลเลาะห์ยังให้เขาหายใจอยู่ให้เธอคนเนี้ยหายใจอยู่ที่ไปแต่งงานเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมารับอิสลามมากล่าวกะลิมอชาดะมาเป็นมุสลิมใหม่นั้นนำเรียนกับพี่น้องว่าตรงนี้เป็นอามานะอย่างที่อาจารย์อาดามได้ยกไปแล้วเนี่ยยาอายุฮะลาดีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจากอายะห์กุรอานนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ใช้บรรดาผู้ศรัทธาจงคุ้มครองตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกจึงเป็นอามานะ
ของเราพี่น้องของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คำว่าวีกอยะเนี่ยแปลว่าการป้องกันปกป้องพี่น้องไม่ใช่ให้มันเกิดเหตุแล้วค่อยมาทำนะใช่ไหมคือการป้องกันเนี่ยมันดีกว่าอย่าสมมติพี่น้องมันจะมีน้ำท่วมเราจะปล่อยให้น้ำมาท่วมแล้วก็ค่อยมาทำความสะอาดไม่ใช่ทุกคนก็ต้องหาวิธีการหาเอากระสงกระสอบทรายมาขนของขึ้นที่สูงที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เขาน้ำไม่เข้าโรงแรมเขาป้องกันอย่างดีเลยป้องกันก่อนไม่ใช่เรื่องมันเกิดก่อนแล้วค่อยไปแก้อิสลามเน้นป้องกันก่อนแน่นอนว่าถ้าเราป้องกันแล้วทำหน้าที่แล้วมันเกิดเรื่องคราวนี้เราค่อยมาแก้ไขและนำเรียนกับพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายด้วยนะครับว่าผมเนี่ยพูดหลายที่นะแล้วก็สะเทือนนะเวลาพูดเนี่ยคือหน้าที่ของคนที่เป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยอย่าให้ลูกของเราเนี่ยเป็นอามานะของโต๊ะของกีเป็นอามานะของคนข้างบ้านเป็นอามานะของบางทีมีพม่าผมมองพม่าไปฝากเขาเลี้ยงหมดพม่าเลี้ยงขอให้เป็นอามานะของคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคราวนี้มันก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะสร้างครอบครัวเนี่ยเรามีความพร้อมไหมเราต้องขยันหมั่นเพียรไหมพี่น้องทำยังไงที่เราจะให้มีค่าเลี้ยงดูมาจุนเจือครอบครัวและก็เพียงพอและทำยังไงให้แม่เขาเนี่ยได้ทำหน้าที่เลี้ยงลูกไม่ใช่เรากับม้าเนี่ยออกไปทั้งคู่เลยสุดท้ายลูกไม่มีคนดูหรือไปฝากคนอื่นมันก็กลายเป็นว่าลูกของเราเนี่ยมันขาดบางอย่างไปซึ่งไอ้จังหวะนั้นน่ะมันแค่คิดแค่ว่าเฮ้ยเอาได้ตังก่อนแต่ทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายนั้นแม่ที่เลี้ยงลูกเองกับแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกต่างกันพี่น้องโต๊ะจะเลี้ยงก็ดีกีจะเลี้ยงก็ดีหรือใครเลี้ยงก็ดีอาจจะดีก็ได้แต่ยังไงผมเชื่อว่าไม่เหมือนแม่ที่เลี้ยงเพราะไม่มีใครที่จะรักลูกเท่ากับผู้ที่เป็นแม่รักที่ยิ่งใหญ่จากแม่นั้นการให้ลูกเราอยู่กับภรรยาเราอยู่กับแม่ของเธอเนี่ยนั่นคือสิทธิ์ที่เด็กควรจะได้รับนะดังนั้นฝากตรงนี้เอาไว้ด้วยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับว่าถ้าเราตั้งเตปเราทำตามลำดับทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะออกมาสมบูรณ์และปัญหามันจะมีน้อยผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยมันอาจจะมีแต่มันน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทำตามที่ศาสนาได้วางระบบเอาไว้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฮัลโหลจากที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับก็น่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะมีสาเหตุมาจากบรรดาผู้ปกครองจุดเริ่มต้นเลยสำหรับบรรดาผู้ปกครองที่จะต้องเวลาที่เขานั้นแต่งงานนะครับตอนแต่งงานก็ต้องเลือกภรรยาที่ดีส่วนผู้หญิงก็ต้องเลือกสามีที่ดีด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นยังไงครับเมื่อมีลูกแล้วเราก็ต้องตัดบียะลูกอบรมลูกสั่งสอนลูกตั้งแต่เขายังเยาว์วัยเลยนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้อาหารที่ดีให้ความรู้ที่ดีให้ความเข้าใจที่ดีให้ความสนใจเขาถึงแม้ว่าในวันนี้นะครับอาจจะมีปัญหาต่างๆมากมายอย่างที่เราได้บอกเอาไว้ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเขาได้โดยเฉพาะในเรื่องของโทรศัพท์โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราสอนเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆลูกใช้เวลาอ่านเล่นเกมสัก1ชั่วโมงนะสมมุติลูกเล่นเกม1ชั่วโมงลูกก็ควรที่จะอ่านกุรอาน1ชั่วโมงนะครับแต่ไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยเป็นวิธีการที่น่าจะดึงดูดเขาให้มาสู่ในอ้อมกอดของอิสลามได้พอมีงั้นถ้าเราห้ามเขาไปเนี่ยเราคงเป็นไปไม่ได้มีครั้งหนึ่งพี่น้องทุกท่านครับผมเนี่ยเคยห้ามลูกเลยแบบไม่ให้เล่นเลยพี่น้องรู้ไหมว่าเขาไปที่ไหนเขาไปบ้านโต๊ะไปเล่นบ้านโต๊ะไปดูโทรทัศน์บ้านโต๊ะไปเล่นโทรศัพท์บ้านโต๊ะซึ่งก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เรามาคิดว่าอ๋อในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกที่โทรศัพท์มันเข้ามาอาจารย์นะครับเป็นช่วงที่เข้ามาและอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะเข้ามาแต่มาตอนหลังเราปรับได้เนี่ยเราก็ให้เขาเล่นในตามความที่เหมาะสมและถึงเวลาเรียนก็ต้องเรียนนะครับแต่บางทีเนี่ยเรายอมรับแล้วว่าในบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาที่มีความสนุกมากๆในเรื่องของสื่อต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขานั้นหลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยากจะฝากจากช่วงนี้สักนิดนึงนะครับก็คือเอาลัดหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นซีนะ
ป็นทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่เรานั้นทำให้เรามีความรู้สึกชื่นใจมีความรู้สึกสุขใจที่เราได้เห็นเขาได้อยู่ในหนทางของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างที่สองก็คือเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบด้วยนะครับลูกเราว่าเลี้ยงดีแล้วเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยโอ้โหตอนเด็กๆนี่นะกินอาหารก็ดีเปิดกุรอานก็แล้วนะครับสอนก็แล้วนะแต่ปรากฏว่าเป็นไงเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบอย่างที่อาจารย์อับดุลลาติฟได้บอกเอาไว้นะครับลูกนบีนูนะครับกันอ่านหรือลูกหลายๆนบีด้วยกันนะครับที่ไม่ได้รับอิสลามก็เหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายก็คือลูกที่ทำให้พ่อแม่นั้นห่างไกลต่อการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอันนี้ต้องระวังให้ดีๆข้อ3นี่ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็พบเจอกันเยอะอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นน่ะรักลูกหลานของเราเป็นห่วงลูกหลานของเราอยากให้ลูกหลานเรียนโรงเรียนดีๆจึงทำให้ลูกหลานของเราเป็นยังไงลูกอยากเรียนอะไรใช่มั้ยตามสบายลูกไปเลยเราลืมจังหวะตรงนี้ไงครับว่าช่วงแก๊ปตรงเนี้ยเวลาว่างตรงเนี้ยเวลาเราลูกเราพลาดไปเราก็บอกว่าเราเลี้ยงมาดีแล้วแต่จังหวะเวลาตรงนี้แหละคือส่วนสำคัญที่เรานั้นเลือกโรงเรียนดีๆอย่างที่อาจารย์ดุลติฟได้บอกเอาไว้เลือกสถานที่ค่ายดีๆเลือกโรงเรียนดีๆในเรื่องราวของศาสนาหรือเป็นโรงเรียนเรื่องสามัญนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นก้าวต่อไปในหนทางของอิสลามอย่างดีที่สุดเท่าที่พวกเรานั้นจะทำได้ขอเชิญอาจารย์ดำต่อไปครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับก็น่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับสำหรับเรื่องลูกหลานเยาวชนนะครับอย่างที่อาจารย์อับดุลอาซิซได้บอกนะฮะ เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันซีเรียสจะเป็นซีนะก็ได้ซีนะก็หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นแล้วชุ่มชื่นใจมองลูกเราแล้วสบายใจมองหลานเราแล้วมีความสุขก็อยู่ที่ว่าเราจะปั้นแบบนั้นไหมปั้นให้เป็นซีนะตุลฮายาติดดุนยาเป็นสิ่งที่ทำให้ดุนยาของเรามันมีชีวิตชีวามีความสวยงามหรือจะทำให้มันเป็นฟิตนะอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะทรัพย์สินเหมือนกันครับทรัพย์สินเนี่ยเป็นซีนะก็ได้หรือเป็นฟิตนะก็ได้เช่นเดียวกับลูกหลานจะทำให้มันมีความสุขมองและสบายใจหรือพอเห็นที่ไรก็เครียดเห็นที่ไรก็ทุกข์เห็นที่ไรก็ปวดหัวอย่าไปอยู่มันเลยบางคนตัดลูกตัดหลานพอเห็นแล้วมันไม่สบายใจก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปั้นเขาแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องถามพวกเราว่าสำหรับอนาคตของอิสลามเนี่ยกับอุมมะห์นี้เนี่ยกับประชาชาตินี้ที่เราพอจะฝากความหวังไว้ได้เราฝากกับใครครับเราฝากกับพวกเราที่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกกี่ปีหรือว่าเราจะเอาไว้กับลูกๆหลานๆของเราอุมมะห์ไหนก็แล้วแต่นะครับหากว่าชะบาบหากว่าเยาวชนหากว่าคนหนุ่มคนสาวเขาเป็นคนที่ดีมีคุณภาพแน่นอนอุมมะห์นั้นประชาชาตินั้นกลุ่มชนนั้นจะเป็นกลุ่มชนที่มีความเจริญเป็นกลุ่มชนที่มีความเข้มแข็งเป็นกลุ่มชนที่จะสามารถพิชิตได้กับทุกๆกลุ่มชนเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ได้เคยเป็นเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยตัรบียะห์ได้เคยอบรมได้เคยปั้นบรรดาซอฮาบะห์จนพวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะพิชิตโลกได้วันนี้ครับท่านพี่น้องถามพวกเราทำไมล่ะศัตรูของอิสลามเขาจึงจ้องเหลือเกินกับเยาวชนถ้าพี่น้องเห็นพี่น้องของเราที่ต้องเสียชีวิตไหมครับวันนี้เราติดตามสถานการณ์หรือเปล่าผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเหมือนกับว่าคนซุนนะห์เราเนี่ยไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับพี่น้องของเราแล้วกลายเป็นว่าเรื่องปาเลสไตน์เป็นเรื่องเขาอะไม่ใช่เรื่องเราเป็นเรื่องไกลบ้านเราไม่ต้องไปยุ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่ถูกซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องมุสลิมด้วยกันคิดกับพี่น้องด้วยกันเองแบบนี้หาเรื่องเองนี่
ทำตัวเองไปตีเขาเองเพราะฉะนั้นก็ตายเองสมควรแล้วหรือเปล่าเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นวันนี้อย่างที่อาจารย์ระติบได้บอกเราเห็นเด็กบางคนเด็กอนุบาล นะครับที่ไปศาสนศึกษาเนี่ยเขาถูกไฟเผาโดนไฟครอบบนรถเนี่ยเรารู้สึกใจคอไม่ดีไม่สบายใจแต่วันนี้เด็กๆของเราเด็กชาวปาเลสไตน์ของเรานะครับถูกฆ่าไปแล้วเท่าไหร่คนที่ตายนะครับที่เขาสำรวจกันนะที่นับศพได้ตอนนี้ 40,000 กว่าคนแล้วที่ตายจากเหตุการณ์ในการรบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ย 40,000 กว่าคนเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเกินครึ่งนะครับเป็นผู้ชายหรือเป็นนักรบฮามาสเนี่ยเพียงเล็กน้อยที่เหลือเนี่ยเด็กที่บางคนเนี่ยต้องตายจากสงครามจากอาวุธจากการยิงถล่มมาจากของอิสราเอลบางคนเด็กบางคนอดอยากตายอาหารไปไม่ถึงน้ำไปไม่ถึงหน้าที่ของเรานะครับอย่างน้อยที่สุดขอดุอาให้พี่น้องพวกเราเหล่านั้นเพราะพี่น้องปาเลสไตน์นะครับผมเคยคุยกับบางคนนะฮะคนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นคนที่มีอัตราเรียนจบระดับสูงระดับปริญญาเอกเนี่ยมากระดับต้นๆของโลกเพราะสภาพของเขานะครับที่ถูกภาวะกดดันถูกภาวะกดขี่ถูกทำร้ายอยู่ตลอดมันจึงเป็นตัวผลักดันให้คนที่นั่นเนี่ยเด็กๆหรือเยาวชนหรือวัยรุ่นที่นั่นเขาต้องเรียนให้สูงเรียนที่นั่นไม่ได้ต้องเรียนที่อื่นมีคนเดินทางไปเรียนที่อื่นมาเรียนเมืองไทยก็มีไปเรียนมาเลเซียก็มีไปเรียนอินเดียก็มีเพื่ออะไรครับเพราะเขาก็มีความเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันจะสามารถพัฒนาคนของเขาได้ฉะนั้นศัตรูอิสลามก็ไม่ได้อยากให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยหรือประชาชาติอิสลามมีคนที่มีคุณภาพเขาจึงต้องตัดตอนนะฮะฆ่าไม่คำนึงนะครับว่าเป็นฮามาสเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละฆ่าหมดไม่ว่าเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กและที่ตายเยอะที่สุดก็คือเด็กกับผู้หญิงอันนี้เป็นการทำร้ายเป็นการทำลายแบบที่เราเห็นกันจะฆ่าด้วยอาวุธเลยอีกส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่ใช่สงครามวันนี้เขาทำลายอะไรครับเขาทำลายอะไรครับเขาทำลายความคิดเขาทำลายความเชื่อเขาผลิตสื่อเขาผลิตสิ่งที่จะมากระตุ้นเราอารมณ์ของเด็กของเยาวชนของพวกเราเนี่ยให้มันค่อยๆหลุดออกไปจากอิสลามค่อยๆมีความเชื่อที่เพี้ยนไปเรื่อยๆค่อยๆสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีในความคิดในเรื่องของศาสนาพออยู่ในวงการศาสนาดูแล้วมันปวดหัวอาจารย์เด็กๆบางคนเลยไม่ฟังเลยศาสนาก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากสิ่งที่ศัตรูเขาพยายามทำให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไว้นะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาตอบโต้กันในเรื่องศาสนาเนี่ยเขาอยู่กันเป็นครองนะคนไม่ได้รังเรือไปฟังก็ไม่รู้หรอกเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันแต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เขาคุยกันตรงนู้นหนองจอกสมมติที่นี่ก็รู้เกี่ยวกับเราไหมบางทีก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่เรารู้ด้วยจนทำให้หลายคนเยาวชนหลายคนไม่ชอบเรื่องศาสนาอาจารย์เพราะรู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหามันมีแต่ทะเลาะมันไม่สนุกสนุกคือยังไงสนุกคือมหาวิทยาลัยสนุกคือในแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีความสรุปมีความเพลินเพราะฉะนั้นเขาทำลายความคิดเขาทำลายความเชื่อเขาทำลายหลักการของคนที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของพวกเราตั้งแต่คุยมากันตั้งแต่แรกดูแล้วเหมือนจะเริ่มหมดหวังอะไรก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นู่นก็อาจารย์บอกต้องมาเลือกคู่ครองอัลลอฮ์จะตายกันอยู่แล้วแล้วสุดท้ายทำไงสิ้นหวังล่ะครับไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าสิ้นหวัง
เราฟังมาทุกอย่างเนี่ยท่านพี่น้องเราอย่างน้อยที่สุดต้องขอดุอาอย่างน้อยที่สุดต้องขอดุอาต่อไปหลังจากขอดุอาคืออะไรครับเปลี่ยนแปลงครับผมบอกแล้วหลายคนเจนวันนี้เป็นกีเป็นโต๊ะแต่เราต้องทำตัวในเมื่อสภาวะการบีบรัดสภาพสังคมอะไรต่างๆมันเปลี่ยนยากอ่ะจะให้ลูกเรามาเลี้ยงลูกเองต้องมาฝากกับเราเงี้ยให้มันลาออกให้มันเรียกมันก็บางทีก็ยากที่จะทำเพราะฉะนั้นเราเองต้องอย่าแก่ตามวัยครับเราต้องเปลี่ยนตัวเองเราต้องกระตุ้นตัวเองเราต้องเหนื่อยหน่อยเราต้องทุ่มเทหน่อยเพราะอะไรครับคนที่เราดูแลนั่นคือลูกของเรานั่นคือหลานของเรานะฮะผมอยากจะหยิบยกอายะกุรอานนะครับที่เป็นอายะที่คิดว่าพวกเราหลายคนเนี่ยเคยได้ยินละเคยได้ฟังแล้วก็หลายคนก็เอาไปปฏิบัติแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติขอให้ท่านพี่น้องเริ่มเอาไปปฏิบัติเอาไปทำได้เลยนะฮะหลายเรื่องเอาไปทำได้เลยนั่นก็คือสิ่งที่ท่านลุกมานได้สอนกับลูกเราถ้าอยู่ในบทบาทกีก็เอาไปสอนหลานไม่เป็นไรเราอยู่ในบทบาทโต๊ะเอาไปสอนหลานก็ไม่เป็นไรท่านลุกมานบอกยังไงครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าในอายะกุรอานบอกว่าวะอิซกอละลุกมานลูลิบนีฮิวะฮุวะยะอิซุฮูยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์จงล้ำลึกถึงสิ่งที่ลุกมานได้พูดกับลูกของเขาว่าวะฮุวะยะอิซุฮูเขาได้ทำการให้ข้อคิดสอนเนี่ยไม่ได้สอนแบบต้องทำอย่างเดียวบอกอย่างเดียวต้องฝึกให้เขาคิดต้องมีเรื่องราวต้องมีเขาเรียกว่าอุปมาอุปไมยต่างๆด้วยกับฮิกมะในการบอกในการสอนให้กับลูกๆและหลานของเรายาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์โอ้ลูกน้อยเจ้าอย่าได้ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์อย่าได้ทำการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อินนัชชิรกะละซุลมุลอะซีมแท้จริงชิริกนั้นเป็นความอาธรรมเป็นสิ่งละเมิดที่ยิ่งใหญ่ในอายะนี้เราได้อะไรครับท่านพี่น้องสิ่งแรกและเป็นสิ่ง ที่สำคัญที่สุดที่พวกเราต่อไปจะต้องบอกกับลูกบอกกับหลานบอกกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเรานั่นก็คือให้เขายึดมั่นในอัลลอฮ์ให้เขาให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ให้เขาเตาฮีดต่ออัลลอฮ์เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่หมายถึงเพียงเราไม่กราบไหว้สิ่งอื่นแล้วจบไม่ได้หมายถึงเราไม่ไปไหว้พระตอนนี้พระก็มีประเด็นใช่ไหมดีไอคอนใช่ไหมฮะไม่เป็นไรเราไม่ไปยุ่งแต่กำลังจะบอกว่าเราต้องทำให้อัลลอฮ์เป็นที่หนึ่งในหัวใจของลูกของเราของหลานของเราให้ได้สอนให้เขารักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสอนให้พวกเขานั้นคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงประทานให้เขาทุกอย่างต้องบอกเขาครับไอ้หวังเรามีวันนี้เราได้กินเราได้ดื่มเราได้นู่นเราได้นี่เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยอะไรไม่ใช่เพราะย่อธรรมไม่ใช่เพราะมะธรรมไม่ใช่เพราะว่ากีเขาทิ้งมรดกไว้แต่เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราทรัพย์สินนี้ให้เป็นสิ่งที่เป็นซีนะในการช่วยผลักดันให้เรานั้นไปทำความดีมอบเอกภาพให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขารักอัลลอฮ์รู้จักบุญคุณอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นประการที่หนึ่งอายะต่อมาท่านลุกมานบอกว่าวัสไซนัลอินซานบิวาลิดัยฮะมะละตุฮูอุมมุฮูวะฮนันอะลาวะฮ์วะฟิศาลุฮูฟีอามัยนอันชกุรีวะลิวาลิดัยกะอิลัยยัลมะศีรมนุษย์นั้นได้ถูกสั่งเสียให้ทำความดีนะครับกับพ่อแม่ของเขาซึ่งแม่ได้อยู่ในช่วงในการอุ้มครรภ์ตั้งท้องเขาเนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกหลังจากคลอดออกมาแล้วก็ให้นมอีก2ปีเราต้องสอนลูกเราต้องสอนหลานเราต้องสอนคนที่อยู่ในการดูแลของเราให้เขารู้จักบุญคุณของพ่อแม่เพราะฉะนั้นแนวคิดที่ผมบอกว่าอันตรายคือเราเป็นผลผลิตของความมันเนี่ยไม่ใช่เราเป็นผลผลิตของความรักของพ่อของแม่แล้วก็เกิดเราเกิดการดูแลเรา
ให้นมเราอุ้มท้องเราทนุถนอมเราทุกอย่างนี้ต้องให้เด็กๆนั้นได้รู้จักบุญคุณได้มอบความรักความกตัญญูกตเวทีให้กับพ่อแม่ให้พวกเขาสำนึกตรงนี้เพราะพ่อแม่ถ้าจะไม่ดูแลก็ได้เรายอมอดในฐานะพ่อแม่ยอมอดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกอิ่มเงินเดือนที่หามาได้จะมาใช้ส่วนตัวก็ได้ครับแต่ถามว่าทำไมต้องเก็บเป็นค่าเทอมเพราะเราหวังเราต้องการที่จะดูแลเลี้ยงลูกของเราให้ดีที่สุดต้องการที่ให้เขาได้เรียนโรงเรียนดีๆอยู่ในสังคมดีๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะให้ลูกเราเนี่ยเรียนที่ไหนก็ได้อาจารย์บางคนนะครับบางคนเนี่ยยังคิดว่าอัลลอฮ์กูยังส่งมึงเรียนเรียนวัดเลยโตมามึงเรียนยังดีได้มีนะครับไม่ต้องไปเรียนล็อกแพงอีกรงอีกระสมมติเดือนต้องปีเทอมต้องหลายหมื่นเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าส่งโรงเรียนสุเหร่าแบบไม่ต้องเน้นคุณภาพก็ได้ซึ่งเราในฐานะพ่อแม่ทำแบบนั้นก็ได้ครับแต่หลายคนไม่ทำเราเลือกโรงเรียนให้ลูกเราเลือกสภาพแวดล้อมให้ลูกเราเลือกครูให้ลูกซึ่งตรงนี้เป็นแบบอย่างของซาลัฟนะครับซาลัฟในเวลาเขาให้ลูกให้หลานเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่ให้เรียนแต่ใครก็ได้ถ้ามีน้องลงไปศึกษาประวัติของบรรดาคอลิฟะในอิสลามเขาให้การอบรมดูแลบุตรหลานของเขาอย่างไรตั้งแต่เกิดมาเขาหาครูที่ดีที่สุดหาอุลามะที่แจ๋วที่สุดไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่เป็นคนรู้แต่ต้องเป็นอาลิมรับบานีเป็นคนที่มีกุดวะมีแบบอย่างส่งผลส่งอิทธิพลให้กับลูกๆหลานๆของเขาได้เขาสอนให้ลูกๆรู้จักการวิทยาการต่างๆการรบการยิงธนูการต่อสู้การเมืองนู่นนี่นั่นอันนั้นในระดับผู้ปกครองส่วนในระดับคนทั่วไปเขาส่งลูกไปอยู่กับอุลามะไปอยู่กับคนดีซึ่งตรงนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าเป็นปัญหาเหมือนกันในสภาวะของประชาชาติอิสลามปัจจุบันวันนี้คนรู้มีเยอะท่านพี่น้องคนพูดเก่งมีมากแต่คนอามัลเป็นคำถามวันนี้จะมีสักกี่คนนะครับที่เราสามารถเรียกครูของเราว่าเป็นอาลิมรับบานีอาลิมรับบานีคืออะไรคือคนที่รู้แล้วก็อามันในสิ่งที่รู้ไม่ใช่รู้ไม่ใช่สอนแต่ไม่ได้ทำอย่างนี้เราไม่ได้ว่าเรียกว่าอาลิมรับบานีซึ่งมีผลกับการสอนเพราะบรรดาอิหม่ามหลายท่านนะครับเขาพูดแม้แต่ท่านบรรดาซอฮาบะเองท่านจุนดุบบินอับดุลลอฮ์เนี่ยเขาบอกว่าเราอยู่กับท่านรอซูลเนี่ยเราเรียนอัคลากท่านรอซูลก่อนที่จะเรียนอัลกุรอานซอฮาบะเวลาเรียนกุรอานเรียนทีละ5อายะ10อายะไม่ได้เรียนโอ้โหจบเล่มแล้วก็ทำบุญเหมือนเราเรียนทีละ5อายะ10อายะทำไมเรียนทีละเท่านั้นเพราะเรียนไปทำไปเรียนไปปฏิบัติไปไม่ใช่เรียนลุเรียนจนกระทั่งให้จบขอตำแล้วก็ทำบุญไม่ใช่แต่เขาเรียนไปทำไปครับเขาจะไม่ไปอายะที่11จนกว่า10อายะแรกเขาจะทำซะก่อนบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟเช่นเดียวกันท่านอิบนุเจาซีบอกว่าเขาได้รับอิทธิพลจากน้ำตาของบรรดาเชคของเขาเนี่ยมากกว่าความรู้ที่เขาได้เรียนกับเชคอิบนุเจาซีเรารู้ครับเป็นอุลามะใหญ่มีผลงานทางวิชาการมากมายแต่เขาบอกว่าสิ่งที่สร้างให้เขาเป็นเขาเนี่ยมาจากหยาดน้ำตาของครูของเขามากกว่าสิ่งที่ครูของเขาสอนเพราะอะไรครับเขาดูครูเขาทำเนี่ยครูเขาละหมาดแล้วน้ำตาไหลครูเขาอ่านฮะดีษแล้วมีความรู้สึกสะอึกสะอื้นครูเขาเรียนตัฟซีรแล้วรู้สึกรักอัลลอฮ์เห็นน้ำตาของบรรดาอุลามะสิ่งนั้นมันสร้างความประทับใจและอินเข้าไปในหัวใจของเขามากกว่าสิ่งที่ครูเขาสอน
ิดตำราแล้วสอนเนี่ยไม่ค่อยก็มีความรู้ก็มีประโยชน์แต่ไม่ค่อยโดนน่ะไม่ค่อยโดนใจไอ้สิ่งที่โดนคือเห็นครูทำอะไรแล้วครูร้องกับความอีหม่านกับความรักอัลลอฮ์อย่างเงี้ยโดนใจมากกว่าเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเราเวลาให้ลูกเรียนไม่ใช่เรียนอะไรก็ได้ส่งอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไปห้ามนะไปเรียนฟัดดูอีนก็ได้ให้มันท่องๆไปวูจูดกีดัมบะกออะไรก็ว่าไปแค่นั้นไม่พอนะครับเราต้องเลือกครูให้ลูกเราเราต้องเลือกอุลามะที่เราจะฟังให้กับลูกเราเป็นคนที่เขาพูดและเขาทำและเขาปฏิบัติซึ่งสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งบารอกะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายะนี้บอกว่าให้เราเนี่ยสอนให้ลูกเรามีความกตัญญูกับพ่อกับแม่ให้เขารู้จักคุณให้เขารู้จักบุญคุณทั้งมนุษย์ด้วยกันที่เป็นคนให้กำเนิดเข้ามาดูแลเข้ามานั่นคือพ่อแม่และมากไปกว่านั้นก็คืออัลลอฮ์ลาตุชริกบิลลาห้ามทำชิริกต่อมาครับอายะต่อมาบอกว่าวะอินญาฮะดากะอะลาอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบิฮิอิลฟะลาตุติอฮุมาหากว่าพ่อแม่สอนบอกสั่งให้ลูกทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่าไปเชื่อเราต้องสอนลูกเราให้เป็นแบบนั้นให้ได้ไม่ใช่ลูกแล้วมันจะกลับกันนะปัจจุบันเราบอกอะไรก็ไม่เชื่อสักอย่างใช่ไหมบอกอะไรก็ไม่เชื่อแต่สำหรับบางคนเนี่ยพ่อแม่บอกอะไรเชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกไม่ว่าจะเป็นสิ่งผิดไม่ว่าจะปู่ย่าตายายทำมาอันนั้นเชื่อหมดอันนั้นก็ไม่ใช่เราต้องสอนให้ลูกของเราเนี่ยอย่าปฏิบัติในสิ่งที่มันขัดกับหลักศาสนาหากว่าเราทำไม่ถูกหากว่าเราทำผิดให้ลูกเราเตือนเราได้บอกเราได้ไม่ปฏิบัติตามเราได้วะซอให้บุฮุมาฟิดดุนยามะอรูฟาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เขาปฏิบัติกับเราให้มุซอฮาบะกับเราด้วยกับความดีให้พูดกับเราอย่ามีน้ำเสียงอุฟเอฟอะไรชิชะไม่พอใจเสียงแข็งอย่างนี้เราต้องอบรมต้องสอนลูกอย่างที่อาจารย์อับดุลตีบอกมันไม่ได้สอนกันวันเดียวแล้วจบมันต้องสร้างครับเพราะเด็กก็เป็นมนุษย์เป็นคนไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนปุ๊บปุ๊บแล้วก็เป็นตามนั้นหรือไม่ใช่อาคารสถานที่โบกปูนทาสีแล้วก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่เขามีจิตใจมีชีวิตมีวิญญาณมีความรู้สึกมีการคิดมีการแยกถูกแยกผิดได้เพราะฉะนั้นเราต้องสอนเขาต้องปลูกฝังเขาต้องเหนื่อยหน่อยท่านพี่น้องต้องเหนื่อยต้องลงทุนกับสิ่งนี้วัตตะบิอะซะบีลามันอานาบะอิลัยยะซุมมาอิลัยยะมารูจิอุกุมฟะอุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะอามะลูนนะครับให้ตักเตือนให้บอกเขาให้ตามในทางที่ถูกและให้เตือนว่าเขาเนี่ยสุดท้ายจะต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้สิ่งนั้นจะถูกสอบถามนะครับต้องกลับไปตอบกับพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรู้ยาบุนัยยะอินนะฮาอินตะกุมิธกอละฮับบะติมินคอร์ดัลฟะตะกุมฟิซักเราะตินเอาฟิสสะมาวาติเอาฟิลอัรฎิยะติบิฮัลลอฮ์อินนัลลอฮะละตีฟุนคอบีรจากอายะนี้นะครับสิ่งที่สรุปได้ก็คือต้องสอนต้องบอกเขาว่าให้เขาทำสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กไม่ว่าจะเป็นสิ่งน้อยไม่ว่าจะคนเห็นไม่ว่าจะคนไม่เห็นให้รู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์เราต้องปลูกฝังลูกของเราเราต้องปลูกฝังหลานของเราให้เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ทั้งที่ลับและที่แจ้งต้องสอนอิห์ซานให้กับเขาให้เขาปฏิบัติดีถึงแม้ว่าคนจะไม่เห็นให้เขาหักห้ามจากความชั่วถึงแม้เขาจะอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่กังวลนะฮะเราจะส่งเขาไปเรียนที่ไหนเมื่อเขามีอีมานเมื่อเขามีอิห์ซานเมื่อเขากลัวอัลลอฮ์แน่นอนเขาจะไม่นอกลู่นอกทางนะครับยาบุนัยยะอักมิศศอลาวะมุรบิลมะอรูฟวะนฮาอานิลมุนกัรวัสบิรอะลามาอะศอบักอินนะซาลิกะมินอัซมิลอุมูรอายะนี้ก็สําคัญนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านลุกมานเน้นย้ํากับลูกว่าอักมิศศอลาอันนี้แหละเป็นหลักเลยผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้บอกว่าตัวเองดี
แต่ผมมาเรียนโรงเรียนวัดผมอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมผมเติบโตที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่มีมุสลิมเรียนโรงเรียนวัดตั้งแต่อนุบาลอยู่กับพระพี่น้องจะให้ผมบทสวดอะไรผมสวดได้หมดอ่ะศีล5คำกล่าวอาราธนาภาษาบาลีได้หมดเพราะอยู่กับพระแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาช่วยคือที่บ้านเนี่ยละหมาดญะมาอะห์ที่บ้านไม่มีมัสยิดนะครับตอนผมเด็กไม่มีมัสยิดเพราะที่บ้านก็มีแต่ที่บ้านแต่ทุกคนเวลาละหมาดต้องมาละหมาดด้วยกันสิ่งนี้กำลังจะบอกว่าเป็นเกราะเป็นเกราะที่ช่วยให้ประคับประคองให้เรายังอยู่ในหลักการของศาสนามีคำพูดของอุลามะห์บอกว่าเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยให้กินข้าวด้วยกันแล้วก็ให้ละหมาดด้วยกันสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังคุณค่าของเด็กคนนั้นจนกระทั่งเขาโตเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมได้กับตัวเองละหมาดญะมาอะห์ตั้งแต่เด็กกันนะฮะละหมาดถึงเวลาต้องมาละหมาดมักริบเนี่ยหายไม่ได้นะอาจารย์โดนแน่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญท่านพี่น้องท่านนบีบอกนะครับว่าช่วงเวลามักริบเนี่ยมีปัญหานะครับลูกๆหลานๆของเราอยู่ไหนถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไล่ลูกไล่หลานเข้าบ้านปิดประตูปิดไฟที่ก่อเป็นเตาเป็นอะไรเนี่ยเพราะช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยินมันมีปัญหายินมันจะมีกำลังพูดเรื่องนี้ก็ยาวไม่เป็นไรนะฮะการจะบอกว่าต้องสอนให้เขาละหมาดนะยาบุนัยยะอักมิศศอลาวะอัมุดบิลมารูฟสอนให้ละหมาดแล้วสอนให้เขารู้จักใช้คนอื่นให้ทำความดีวันฮะอานิลมุงกัรห้ามจากการทำความชั่วอันนี้เป็นซีฟะนะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีลักษณะของการเป็นคอยรออุมมะเราจะไม่ตัวใครตัวมันนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะบางคนก็โลกสวยนะบอกแต่ความดีอย่างเดียวความชั่วไม่ต้องไปห้ามอันไหนดีก็ไปบอกเขาอันไหนไม่ดีก็เขาไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่ต้องไปยุ่งอย่างนี้ไม่ใช่คอนเซปต์แบบอิสลามแต่วิธีการอันนี้มีอันนี้มาคุยกันอีกสเต็ปนึงว่าเวลาเราจะบอกให้คนทำความดีบอกแบบไหนบิลฮิกมะวัลมาอิซะติลฮะซะนะวะจาดิลฮุมบิลลาติฮิอะห์ซันบอกด้วยกับฮิกมะคำพูดที่ดีคำพูดที่แหลมคมไม่ใช่ไปดุ้นตรงๆไม่ใช่ฟิกรอหรือไม่ใช้ลีลาอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้กับลูกหลานก็คือให้เขาละหมาดบอกให้ทำความดีบอกคนอื่นให้ความดีหักห้ามการจากการทำความชั่วเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะฮะวัสบิรอะลามาอศอบักอันนี้สำคัญอีกเช่นเดียวกันต้องสอนให้เด็กอดทนทุกวันนี้เด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นใช่ไหมท่านพี่น้องบางคนเนี่ยรอไม่ได้ให้ทำอะไรนี่รอไม่ได้เลยบอกอะไรต้องเอาเลยบอกอะไรต้องไม่ได้ดิ้นเลยไม่ได้ชักเลยอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องสอนให้เขาอดทนสอนให้เขารอสอนให้เขารู้จักที่จะอดกลั้นไม่ใช่อยากได้อะไรให้หมดอยากได้มือถือให้ไม่อยากปวดหัวไม่อยากรำคาญโยนแท็บเล็ตไปนั่งเงียบใช่ไหมเป็นอย่างนี้ไหมครับหลายบ้านเป็นแบบนี้นะครับอยากให้อยู่ในความสงบโยนแท็บเล็ตอยากให้อยู่ในความสงบโยนรีโมทอยากให้อยู่ในความสงบโยนมือถือและเด็กมันเงียบแต่ปัญหาที่จะตามมาคือเด็กไม่มีสมาธิเด็กไม่มีความอดทนซึ่งในอายะห์กุรอานบอกว่าวัสบิรอะลามาอัศอบักให้เขารู้จักอดทนเจออะไรที่มาประสบที่จะมากระทบกับเราเนี่ยให้มีความอดทนนะครับอินนาซาลิกะมินอัซมิลอุมูรซึ่งตรงนี้นะครับเป็นคุณลักษณะที่สำคัญนะฮะวะลาตุซออิรคอดดะกะลินนาสวะลาตัมชีฟิลอัรฎิมะรฮาอินนัลลอฮะลายุฮิบบุกุลมุคตาลินฟะคูร
สองอายะสุดท้ายนะครับวักซิดฟีมัชิกะวักดุดมินซาวติกอินอังกะรัลอัศวาติลซาวติลฮามีรลซาวตุลฮามีรสองอายะนี้สรุปนะฮะอัลลอฮ์บอกว่าท่านลุกมานบอกว่าเวลาเดินเนี่ยอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ด้วยกับความยิ่งพยองอย่าเดินเชิดต้องเดินด้วยความสำรวมนะครับเพราะอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่ยิ่งพยองแล้วก็เวลาคุยกับคนเวลาสนทนากับคนหรือเวลาพบปะคนอย่าเชิดหน้าใส่อย่าหันแก้มให้ทำไม่สนใจอะไรแบบนี้ซึ่งสองอายะเนี่ยโดยรวมแล้วสอนอะไรเราจะต้องสอนอะไรกับลูกเรากับหลานเราสอนให้เขามีมารยาทเพราะวันนี้หลายบ้านเด็กไม่มีมารยาทเด็กไม่รู้จักกาลเทศะเด็กไม่มีสัมมาคารวะเด็กเสียงดังไปบ้านคนอื่นสมัยก่อนไม่ได้เลยเดินบ้านคนอื่นเสียงดังถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเดินด้านบนเสียงดังลงมาก็โดนตีตะตุ่มใช่ไหมเดินนี่แทบจะย่องเลยไม้ก็เอ็ดอัดเดี๋ยวเราต้องเดินแบบระวังเพราะฉะนั้นเรื่องอัคลากเรื่องอาดาบเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องปลูกฝังให้กับลูกหลานของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอสรุปจากอายะที่13ถึงอายะที่19ในซูเราะห์ลุกมานเนี่ยอันดับแรกให้เตาฮีดกับอัลลอฮ์สอนให้เด็กมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องให้รักอัลลอฮ์อันที่สองให้มีความกตัญญูและความสำนึกต่อบุญคุณของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับอันที่สามก็คือให้เขายึดมั่นกับการละหมาดสั่งเสียกันในการทำความดีห้ามปรามจากการทำความชั่วและมีความอดทนสุดท้ายคือควบคุมตัวเองและมีมารยาทมีความสำรวมนะครับคงใช้เวลากับพวกเราประมาณนี้นะครับรอคอยรอนะครับก็เป็นนะซีฮัตเป็นคำตักเตือนที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นผลสรุปจากที่อาจารย์อดัมได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมชอบใจมากๆเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมนะครับกิจกรรมในบ้านนะครับที่อาจารย์อดัมเขาได้กระทำได้ปฏิบัติในช่วงเวลาที่เขานี่ยังเด็กอยู่ซึ่งเรียนโรงเรียนวัดด้วยนะซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะครับที่คนคนหนึ่งจะสามารถดูแลตัวเขาเองได้ครอบครัวเขาเองได้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่อิสลามอันนี้เป็นประเด็นที่น่าชื่นชมนะครับก็หลายๆคนก็เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะ อยู่ห่างไกลในมัสยิดแค่ใดก็แค่ไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งสำคัญเราต้องยืนหยัดบนหลักการศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญก็คือการมีการมุชาวะเราะห์กันในครอบครัวมีการพูดคุยกันในเรื่องของราวของศาสนานะครับบางทีเนี่ยบรรดาพี่ป้าน้าอาทั้งหลายที่มาที่นี่บรรดาผู้ที่มีอีหม่านที่มาที่นี่เนี่ยทั้งหลายเนี่ยอาจจะมาฟังบรรดาครูบาอาจารย์หรือไปที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปที่บ้านไม่ได้พูดเรื่องศาสนากับลูกๆหลานๆเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเช่นวันเนี้ยเราอาจจะได้ข้อคิดอะไรไปเราก็ไปบอกต่อกับลูกหลานเรามันจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังแล้วเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาแต่ให้ดีที่สุดคือฟังในรถใช่ไหมอาจารย์ฟังในรถไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็อยากจะให้อาจารย์อดุลติฟนะครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็ฝากอาจารย์ดูข้อมูลต่างๆนี้แล้วก็ช่วยสรุปด้วยนะครับก็จะใช้เวลาไม่มากแล้วนะครับเพราะว่าก็ตามกำหนดเวลาไม่รู้พี่น้องเคยถามลูกมั้งป่ะนะเรามีลูกเล็กๆเนี่ยผมนี่ป.3เองนะคนโตก็คุยกับลูกถามลูกว่าโตขึ้นลูกอยากเป็นอะไรก็เขาก็จะมีช่วงแรกกระตกใจมันเขาบอกเขาอยากเป็นเชฟทำอาหารสงสัยดูรายการอาหารเยอะนะอยากเป็นเชฟทำอาหารแล้วเขาก็ชอบนะเห็นคุณแม่เขาทำอาหารหลังๆมานี่ถามล่าสุดบอกว่าอยากเป็นเหมือนบาบาอยากเป็นอาจารย์เหมือนบาบาถามว่าทำไมล่ะลูกทำไมอยากเป็นเบิดอาจารย์เห็นบาบาพูดก็ได้ตังค์ละง่ายดีฉันก็บอกว่าอ๋อลูกไม่ใช่ว่าอยู่ดีขึ้นไปพูดแล้วมันต้องถามก่อนว่าเขาจะเชิญเราพูดป่ะลูกเอ้ยไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปพูดมั่วไม่ได้นะลูกเขาต้องเชิญเราแล้วก่อนจะบาบาเล่าก่อนบาบาเขาจะมาเชิญบาบาเนี่ยบาบาต้องไปเรียนต่างประเทศนะลูกข้ามน้ำข้ามทะเลไปคิดถึงตัวย่าก็คือแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่ตั้ง 5-6 ปีนะแล้วก็เรียนภาษาอาหรับล้วนๆเลยลูกต้องท่องจำกุรอานได้ต้องนั่นอ๋อมันเป็นยากเหมือนกันเหรอบาบาไม่ยากเกินความสามารถลูกขอดูอาลูกเดี๋ยวบาบาจะช่วยผลักดันคือเขาเห็นมันผลสำเร็จไงเขาไม่ได้ดูว่าไอ้ก่อนที่มันจะมาถึงตรงเนี้ยมันผ่านอะไรบ้าง
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังแล้วกันก็ทำดีละคราวนี้พี่น้องครับส่วนหนึ่งนะที่เจอกับประสบการณ์เลยมีครั้งหนึ่งลูกไม่สบายก็ไปที่โรงพยาบาล นะครับก็ทุกคนก็จะอุ้มลูกกันมันจะมีอยู่โรงพยาบาลนึงไม่เอ่ยชื่อเขาพยาบาลเขาจะเป็นคนเสียงดังแต่เขาใจดีแค่เสียงดังเองพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่โดนดุกันหมดเลยก็คือว่าพออายุได้วัยหนึ่งเนี่ยเด็กไม่ยอมพูดพูดช้าซึ่งวัยนั้นเนี่ยมันเป็นวัยที่ต้องพูดแล้วบางที3ขวบ4ขวบเนี่ยยังพูดไม่ชัดเลยสิ่งหนึ่งที่พยาบาลถามว่าท่านลูกเนี่ยเลี้ยงเองไหมบอกไม่ได้เลี้ยงให้ใครเลี้ยงให้คนอื่นเลี้ยงคุณย่าเลี้ยงคุณยายเลี้ยงและคุณย่าเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงด้วยกับมือถือพอดูทั้งวันก็พูดเป็นภาษาการ์ตูนแล้วไม่พูดภาษาคนแล้วเพราะว่ามันไหลไปเนี่ยมันจะไหลไปภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวบางทีภาษาอินโดคราวนี้ลูกพูดอะไรก็ไม่รู้ภาษาไหนนะเขาบอกว่าควรจะจำกัดโซเชียลให้กับเด็กๆด้วยนะในข้อมูลที่เขาบอกเนี่ยคือไม่ให้เกิน2ชั่วโมงนะคำว่า2ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ดูยาวเลยนะมีเป็นช่วงๆอาจจะมีช่วงก่อนไปโรงเรียนสักช่วงนึงช่วงหลังเลิกเรียนสักช่วงนึงนะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้20นาทีก็ได้คือเป็นช่วงเวลาที่ให้เขาได้ผ่อนคลายและเลือกอะไรที่มันมีสาระการ์ตูนอิสลามมีเยอะแยะพี่น้องไม่ใช่การ์ตูนเลอะเทอะก็มีการ์ตูนที่มีข้อคิดอย่างก็มีนะให้เขาได้ผ่อนคลายตรงนี้แต่ไม่ใช่ให้อยู่ตลอดเพราะไอ้การอยู่ตลอด1ขาดพัฒนาการตามวัยเมื่อกี้บอก4ฮะบางที3ขวบ4ขวบยังไม่พูดนะอันที่2เลยมันมีผลกับอารมณ์ครับเด็กที่ติดมือถือมักจะสมาธิสั้นแล้วไม่มีความอดทนแล้วก็จะโมโหร้ายพอไปดึงโทรศัพท์ออกเท่านั้นแหละแหกปากลั่นเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติของเขาเพราะเขาติดนะแล้วก็อีกอันนึงจะมีปัญหาเรื่องเข้าสังคมไม่ค่อยจะไปยุ่งกับใครเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับหน้าจอไม่สูงสิงกับใครแล้วสุดท้ายกลายเป็นโรคจิตเลยนะบางคนถึงขั้นมาก่อคดีเพราะว่าไม่มีสังคมไม่ได้มาสัมผัสความเป็นจริงของสังคมมันเป็นยังไงคุยแต่ผ่านหน้าจออย่างเดียวไม่ได้คุยกันบนที่เราเห็นหน้าคาดตากันคราวนี้พี่น้องครับการที่เราปล่อยปะละเลยในการทำหน้าที่เนี่ยมันมีภาชนะอยู่ภาชนะหนึ่งไม่รู้ผมเคยพูดไปแล้วแหละแถวบ้านฉันเขาเรียกกระชอนนะคือเวลาใส่น้ำไปมันก็จะรั่วออกหมดเวลาใส่น้ำปั๊บมันจะรั่วออกหมดเขาบอกว่าเวลาลูกเราเนี่ยเราก็เติมไปเติมความรู้เข้าไปสอนไปแต่เวลามันออกจากบ้านไปมันไปอยู่กับเพื่อนมันหรือมันไปที่ไหนต่อไหนปรากฏว่าพี่น้องไอ้ความรู้มันเป็นไงมันค่อยๆซึมออกบรรยากาศของการเรียนศาสนามันค่อยๆหายไปมันเหมือนน้ำที่เราเทลงไปในกระชอนคำถามว่าเราจะทำยังไงล่ะให้น้ำในกระชอนเนี่ยมันไม่ออกไปข้างนอกขังมันไว้นะตามที่ชาวบ้านเขาแนะนำเขาบอกไม่ยากหรอกก็โยนกระชอนลงไปในบ่อเลยพอโยนไปในบ่อปั๊บน้ำมันก็เต็มไปหมดแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องให้ลูกของเราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้อิสลามแบบตลอดไปโรงเรียนก็เลิกโรงเรียนที่เขาสอนเรื่องศาสนาเน้นเรื่องศาสนาเวลามาพาค่ายเข้าค่ายก็ค่ายศาสนาอีกกลับมาบ้านเราก็คุยเรื่องศาสนาอีก คำถามว่าเราให้แบบนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศมันแทบจะให้ลูกของเราเนี่ยไม่ไปคิดในเรื่องที่มันไปทางอื่นเลยคืออยู่กับอิสลามทั้งหมดย่อกับมะก็สอนโรงเรียนก็สอนเพื่อนก็สอนผมเนี่ยมีเพื่อนมัธยมที่สนิทกันนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าจะไปเที่ยวไหนกันสมัยก่อนก็วัยรุ่นเนาะไปเที่ยวบางทีไปเกาะช้างไปบ้านเพื่อนเกาะช้างกับบ้านเพื่อนนะไม่เคยทิ้งเรื่องละหมาดเลยไปนอนเขาใหญ่ไปกางเต็นท์เรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนทำกันหมดเราก็ไม่รู้ส่วนตัวทำไม่ทำแต่ถ้าไปเที่ยวอยู่ในกลุ่มจะไม่มีใครทิ้งละหมาดเลยชวนกันละหมาดตลอดแวะละหมาดตามปั๊มมั่งอะไรมั่งเพราะนี่คือกลุ่มที่มองหน้าก็รู้ใจเพราะรู้จักกันมานานเรียนสมัยมัธยมแล้วก็ไปทำกิจกรรมศาสนาด้วยกันคำถามว่าถ้าเราไม่ได้ให้ลูกของเราเนี่ยพี่น้องนะอยู่ในหลักการศาสนาปล่อยปะละเลยนะอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างมันมีหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านมากินบินยาซาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอับดินยัสตะรออีฮิลาฮูรออียะตันไม่มีบ่าวคนใดที่อัลลอฮ์เนี่ยได้มอบความรับผิดชอบใ
ดูแลภายใต้การดูแลใดๆนะหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามีลูกพี่น้องต้องนึกนะอีกกี่ครอบครัวที่ไม่มีลูกแล้วผมไปรู้จักมาเนี่ยระดับแบบสตังค์เยอะทั้งนั้นเลยนะมีความพร้อมมากๆแต่อัลลอฮ์ไม่ให้มีลูกเราเนี่ยอัลลอฮ์พิเศษและให้เรามีลูกละเราต้องทำหน้าที่ส่วนเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไปทำหน้าที่อย่างอื่นบางคนเนี่ยพี่น้องที่ไปทำงานได้เต็ม 100% ทำงานศาสนาได้ 100% บางทีแต่งงานแล้วไม่มีลูกมาเดินมาทำมุ้ยทิเต็มที่เลยนะก็มาช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปไม่ว่ากันแต่บางคนที่มีลูกเขาก็จะต้องมุ่งเน้นทำอามานะที่สำคัญก็คือลูกของเขานบีบอกว่าไม่มีบ่าวคนใดที่อัลลอฮ์ได้มอบความรับผิดชอบให้ดูแลภายใต้การดูแลใดๆแล้วบ่าวคนนั้นเป็นไงนะยามูตุเยามายามูตุวะฮุวะกอชนะกอชุลลิรรออียะติปรากฏว่าบ่าวคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตลงในขณะที่เสียชีวิตเนี่ยเขาได้ช่อฉนเขาได้ช่อฉนต่อหน้าที่ของเขาแปลว่าไอ้ช่วงที่เขามีชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีตามหลักการศาสนาทำหน้าที่แม่ที่ดีนาฟะกอฮาดอนนะสองเรื่องนาฟะกอให้กับภรรยาฮาดอนนะค่าเลี้ยงดูให้กับลูกไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจที่จะสอนที่จะบอกที่จะเตือนอะไรเลยลูกไม่ละหมาดช่างมันเดี๋ยวโตไปมันละหมาดเองมีสักกี่คนล่ะพี่น้องตอนเด็กไม่ฝึกแล้วมันจะมาละหมาดแข็งตอนโตเนี่ยมันจะมีสักกี่คนพี่น้องนะสุดท้ายพี่น้องครับสิ่งที่เขาจะได้อิลลาฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะนอกจากอัลลอฮ์จะห้ามเขาจากการเข้าสวรรค์แสดงว่าเรื่องนี้ในเรื่องใหญ่นะหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ของอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนั้นพ่อแม่ที่ไม่ทําหน้าที่ที่ดีไม่ได้สั่งอบรมสั่งสอนลูกปล่อยให้ลูกนั้นเกเรนะไปยุ่งกับยาเสพติดออกจากอิสลามโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ส่งลูกเรียนกุรอานไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาเลยเป็นคนแซะซอเดินไปเดินมาพี่น้องสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมเป็นเหมือนกับถังที่สีเขียวๆพี่น้องขอมาอัพนะถังขยะแล้วไม่ขยะธรรมดาด้วยขยะเปียกด้วยเห็นแล้วมันก็เหม็นไปหมดพฤติกรรมที่มันไม่ดีต่างๆนะพี่น้องครับน่าสงสารมากเพราะอะไรเพราะในหะดีษนี้บอกว่าอิลลาฮารอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะอัลลอฮ์จะห้ามเขาจากการเข้าสวรรค์และห้ามเข้าสวรรค์มันไปทางไหนล่ะพี่น้องก็เข้าใจกันอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะอัลลอฮ์ให้เรามีลูกถ้าเราเลี้ยงดีลูกเรานั่นแหละจะเป็นสะพานเป็นสิ่งที่ช่วยเราเพิ่มเติมผลบุญของเราให้ได้เราให้เราได้เข้าสวรรค์ตรงกันข้ามถ้าไม่เลี้ยงลูกให้ดีลูกเราก็จะกลายเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เราตกนรกนะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวจะมีทานอะไรกันด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับก่อนที่จะจากลากันตรงนี้นะครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านนะครับหรือผมถามแทนทางบ้านด้วยนะครับเอาที่ในที่ผมจดไว้ก่อนสมมติพ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับพ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะทำดีเพื่อที่จะให้ผลบุญเนี่ยกลับไปถึงพ่อแม่เนี่ยเราจะทำยังไงครับอาจารย์ง่ายๆเลยนะพี่น้องนะถ้าพ่อแม่เราเสียชีวิตไปอันนี้พูดถึงในกรณีที่เป็นมุสลิมนะครับมันจะมีกรณีนึงที่มาเป็นมุอัลลัฟแล้วก็พ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมถ้าตายแล้วอันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่มุสลิมนะแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งที่ทำได้ง่ายๆคือการขอดุอาเพราะว่าดุอาเนี่ยพี่น้องครับให้ทั้งตอนเป็นแล้วก็ตอนตายแล้วก็ขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการทำซอดากอหรือวากัฟซอดากอญาริยะห์แล้วก็ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะและทุกความดีที่เราทำเนี่ยพี่น้องมันจะถึงกับคุณพ่อคุณแม่ของเราโดยอัตโนมัติเพราะเราคือผลงานหนึ่งจากคุณพ่อคุณแม่นะเราเกิดมาด้วยกับเราเกิดมานะแล้วก็พ่อแม่เราก็ให้การอบรมสั่งสอนเราเตือนเราส่งเราเรียนศาสนาจนกระทั่งเราได้มีความรู้ศาสนานั่นนี่คือผลงานของพ่อแม่ที่เป็นผลงานที่เห็นเป็นรูปประจักษ์นะครับแล้วก็อีกข้อนึงเขาบอกว่าพยายามติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนๆของคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้อยู่ในหะดีษนบีนะครับโอเคข้อที่2ครับอาจารย์ครับ
เอานี้ประเด็นของผู้หญิงก่อนผู้หญิงที่แต่งหน้าเนี่ยครับสมมติเราจะไปงานแต่งใช่ไหมเราเจอกันในอันนี้พูดทั่วๆไปแล้วกันนะครับไม่ได้เจาะจงใครนะผู้หญิงที่แต่งนะอาจารย์ว่าไงควรที่จะระดับไหนแค่ไหนดีกว่าคือมันมีหลายเขาเรียกอะไรหลายระดับนะอาจารย์ดำนะคือถ้าบางคนเนี่ยถ้าแบบเข้มงวดเลยเนี่ยเขาก็ไม่เขาถึงขั้นปิดหน้ากันอยู่แล้วปิดคือเข้มงวดเลยนะคือกลัวฟิตนะจากความสวยคือต้องเข้าใจก่อนว่าในครั้งนึงเนี่ยนบีให้ผู้หญิงเนี่ยออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดอีดคือผู้หญิงเนี่ยโดยปกติจะไม่ค่อยออกจากบ้านจะอยู่แต่บ้านพี่น้องแต่นบีเนี่ยบอกว่าให้ออกไปนั่นละหมาดอีดนะแล้วก็ออกไปทั้งหมดทั้งหญิงสาวหญิงอะไรนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกไปในสภาพที่จะไม่ให้เกิดฟิตนะคราวนี้ถามว่าฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นกับสตรีเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะความสวยเกิดช่วยส่วนหนึ่งไหมอิสลามไม่ได้ห้ามผู้หญิงสวยแต่ให้สวยให้ถูกที่ก็คือสวยกับสามีแต่ถ้าออกไปแล้วมันไปสร้างความสวยให้คนอื่นแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องของเช่นน้ำหอมอย่างเงี้ยที่มันไปกระจายอยู่เนี่ยนบีก็บอกว่าก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังเพราะมันจะเป็นสื่อนึงทำให้เกิดไปสู่การผิดประเวณีคำว่าผิดประเวณีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นไปหลับนอนหรอกการมองนะครับการเย้ายวนต่างๆหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปทำให้เรื่องของนำไปสู่การเขาเรียกอะไรเป็นการชู้สาวกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนั้นถ้าเอาตามที่ดีเลยเนี่ยก็คือพยายามปกปิดให้มากที่สุดนะครับคือให้ระวังที่สุดนั่นแหละนะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเจตนากับเราครับเจตนาอันนี้หันมาทางอาจารย์ดำมั่งนะครับเรื่องของนาชีตอาจารย์ดำเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชอบฟังนาชีตอยู่นะแต่ว่าทุกวันเนี่ยนาชีตมันก็บางคนเนี่ยผมเห็นบางทีเราเปิดนาชีตกันจงบางทีไม่ได้แทบจะไม่ได้เปิดกุรอานกันเลยนะหรือเราชอบฟังนาชีตเนี่ยดังนั้นการชอบฟังนาชีตเนี่ยนะครับมันจะมีขอบเขตอย่างไรในเรื่องราวของศาสนานะครับอาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดนึงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับในมุมมองในเรื่องของนาชีตเนี่ยนาชีตต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอันนี้หมายถึงอานาชีตอิสลามิยะนะครับไม่ใช่เสกโลโซไม่ใช่เพลงทั่วไปนะตอนนี้เพลงอะไรดังๆนะอาจารย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือถ้าเพลงทั่วไปเนี่ยผู้กรมทางศาสนานี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นเข้าใจเหมือนกันทีนี้กลับมาที่อาณาชีตที่เป็นอาณาชีตอิสลามถ้าความเข้าใจแบบบ้านเรามันคงมีนาเสพกับนาชีตถ้านาเสพเนี่ยก็ไม่ได้เพราะอะไรครับมีดนตรีไม่ได้ทีนี้พอมาถึงเรื่องของอาณาชีตอิสลามที่เราได้ยินกันทั่วไปเช่นเอาดูอาบางดูอามาแต่งเป็นอาณาชีตบ้างเช่นอัลลอฮุมมะรฮัมนาบิลกุรอานอะไรอย่างเงี้ยหรืออาณาชีตทั่วไปเกี่ยวกับมุญาฮิดีนเกี่ยวกับการรบเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยถือว่าทำได้นะอันนี้ภาพรวมก่อนได้ฟังได้ร้องได้แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือความเหมาะสมนะครับว่าแล้วเราได้เปิดกุรอานกันบ้างไหมเราเปิดอัลกุรอานบ้างไหมหรือว่าเราเปิดแต่นาชีตอย่างที่อาจารย์ได้ถามเนี่ยถ้าถามผมนะฮะถามว่าบาปไหมเนี่ยผมก็คงไม่กล้าตอบว่าบาปแล้วนะฮะแต่ถามว่าจะดีกว่าไหมไม่ต้องถามว่าดีกว่าไหมมันต้องดีกว่าแน่นอนคือการที่เราจะต้องฟังกุรอานเพราะการฟังกุรอานนั้นทำให้จิตใจนั้นสงบได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ทำให้เกิดอีมานทีนี้ถ้าถามผมเพิ่มนะฮะบางคนเนี่ยมันก็พูดยากเพราะว่าความรู้สึกระดับรสนิยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่ในสถานที่ที่เปิดอัลกุรอานอยู่ตลอดเพราะอัลกุรอานในเวลาเปิดหน้าที่ของเราก็คือต้องฟังกุรอานไม่ใช่เปิดแล้วก็เป็นกล่อมอ่ะแล้วก็ทำนู่นทำนี่คุยไปด้วยอะไรไปด้วยถ้าอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมเปิดแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทำยังไงอ่ะบางคนนะฮะอั
ันนี้ผมพูดถึงบางคนอาจารย์ไม่ได้พูดถึงภาพรวมบางคนเนี่ยเวลาเขาฟังนาชีตแล้วเขาอาจจะเกิดความใกล้ชิดกับศาสนามีไหมมีถ้ามันไม่มีอ่ะมันคงไม่มีกลุ่มซูฟีบางกลุ่มที่เขาเอานาชีตไปใช้ในการซิกรุลลอฮ์มันมีแต่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับก็ต้องเป็นนาชีตที่มีเนื้อหาที่ดีมีความถูกต้องนะฮะไม่มีดนตรีก็ฟังได้เปิดได้แต่ส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยฟังกุรอานให้มากๆเพราะกุรอานเสริมสร้างอีหม่านให้เราและทำให้หัวใจของเรานั้นสงบนะครับอาจารย์ครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับจริงๆแล้วมีคำถามอยู่อีกมากมายนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมนะครับที่พี่น้องน่าจะรู้สึกฟังข้อมูลเยอะแยะมากมายได้น่าจะเพียพอสมควรนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับหัวข้อจงฉกฉวยเมื่อลูกปิดเทอมนั้นเนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็อันใดก็ตามที่มีข้อผิดพลาดนะครับก็ต้องขอมาอัพนะครับต้องขอมาอัพวิธีนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในการบรรยายก็ดีในการพูดก็ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอดุอาพร้อมๆกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์